โอเคครับก็ต้องขออภัยกับท่านผู้ชมทุกท่านมากนะครับวันนี้ในส่วนของรายการลูกี้กากโชว์แมตช์ของเราก็มาถึงเลยครับได้ในส่วนของทางผู้เล่นบอลมิ้นสือนะฮะมิ้นสือนี่เป็นผู้หญิงตัวเป็นๆครับที่หลงรักในส่วนของเซิร์กเช่นกันนะฮะต้องมาดูครับว่าเขาจะมีพลังไม้ตายอะไรพิชิตในส่วนของซุดหรือเปล่าซุดนี่เป็นผู้เล่นที่อยู่กันมาช้านานและหลายคนค่อนข้างรู้จักเขาดีเขามีตำแหน่งในการเล่นทั้งเทอร์แลนหรือทั้งโปรตอสทั้งนั้นนะฮะแต่ตอนนี้ผมคิดว่าเขาน่าจะมาโชว์กับเราโปรตอสวันนี้คงไม่ค่อยจะเก่าเท่าไหร่ครับอาจจะโดนมินสือที่อยู่ทางบอลตบเอาก็ได้นะฮะเดี๋ยวสักคู่นึงครับแต่ว่าใช้ลูมผมเข้าไม่ได้ว่ะทางเลเมเข้าแชทรูมได้ไหมครับในส่วนของทางสตรีมฮะปิดไปแล้วครับอ๋อปิดไปแล้วดังนั้นเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะฮะเสียงในเกมน่าจะโอเคเบสออฟไฟท์ครับอยู่กันยาวๆนะฮะเกมแรกจะเล่นเริ่มในส่วนของแมปอาคิลอนเวสครับเลเมนลองเทสเสียงดูฮะเดี๋ยวมีคนช่วยไอ้นี่อยู่ครับว่าเสียงจะโอเคยังอ้าวเทสครับเทสครับพวกเรากำลังสบายจงเล่นกับเซิร์กลิง เราไม่เป็นเด็กแล้วนะไม่ตบมือนะฮะต้องเล่นกับเซิร์กลิงนะฮะแน่นอนครับ ก็วันนี้จะเป็นในส่วนของสไตล์การแคชชิวๆเพลินๆฮาผสมฮานิดๆนะอาจจะสาระไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับวันนี้จะมาจับผิดในส่วนของทางซุดหรือว่าทางมิ้นสือให้ดูนะฮะจากไปครับตอนนี้ทั้งสองผู้เล่นพร้อมนะครับแล้วแคสเตอร์พร้อมไหมครับผมพร้อมนะครับผมไฟแรงมากเลยตอนนี้รอทางผู้เล่นทั้งสองตอบเท่านั้นแหละฮะโกโหแชทรูมผมเข้าไม่ได้ว่ะทางไลฟ์สตรีมไม่เป็นไรครับตอบกันใน Facebook เอาแล้วกันนะฮะไม่ต้องห่วงครับเรามีท่านโอเวอร์มายคอยสื่อสารกับพวกเราครับโอเวอร์มายนี่เป็นเพื่อนกับโอเวอร์หลอดหรือเปล่าครับอ๋อไม่ใช่ครับแหมโอเวอร์หลอดเขาเป็นลูกน้องของโอเวอร์มายครับเสียดายเขาโดนกล้วยบินชนลูกตาเนี่ยปวดหัวมากเลยไม่สปอยครับไม่สปอยเนื้อเรื่องครับเดี๋ยวมีคนที่เขายังไม่เล่นเขามาดูสตรีมอยู่แต่เขาด่าพวกเราเกรียนนะไม่สปอยครับอ๋อตั้งโหแต่มันตั้งแต่ภาคแรกนะคุณ10 กว่าปีแล้วนะอ่ะเชิญครับให้เลเมสแล้วฮะวันนี้เดี๋ยวผมตามพี่ท่านเลเมสก่อนนะฮะครับผมด้านมุมบนซ้ายมือครับเป็น SRG เนี่ยครับหรือซุด SRG ของเราฮะเล่นเป็นเผ่าโปรตอสสีเขียวครับผมดูดิมีไก่ด้วยมีไก่เราเห็นไก่เปล่า แต่ด้านขวาล่างครับผู้เล่นมิสเตอร์ครับแหมเล่นเป็นเผ่าที่ผมรักมากครับเซอร์ครับ สำหรับแบบนี้ครับมีเซลนากา2แมปอ่ะ2ด้านอยู่ตรงกลางครับถ้าเกิดว่าเปิดทั้งสองด้านเนี่ยเราจะเห็นถึงตรงกลางตรงนี้เลยครับทั้งสองด้านเลยไม่ถึงครับไม่ถึงมาแล้วก็เห็นครับผมเฮ้ยไม่ถึงครับคือใช่เหรอคือคุณไม่ทำกันบ้านไหมเนี่ยคือคุณลองดูตรงเซลนาก้ามาจะเห็นแค่ประมาณขอบวงกลางหน่อยนึงแต่ว่าตรงกลางอ่ะไอ้ตรงที่มันมีตรงแง่งตรงเนี้ยครับแล้วก็ในส่วนด้านขวาเช่นกันไม่เห็นนะฮะเพราะว่ามันไม่ใช่ในส่วนของเบต้าก็ตรงกลางเป็นเหวไงมันไม่ใช่ในส่วนของเบต้าไงอ๋อโอเคไม่ถึงครับไม่ถึงเพราะถ้าเบต้าเนี่ยเขาจะใช้เป็นทั้งหมด4เซลนาก้าตอนนี้มีแค่2เซลนาก้าเท่านั้นนะอ่ะต่อครับคุณเลเมสดูครับตอนนี้ครับมิ้นสึครับส่งโดน2ตัวออกมาครับไม่ทราบเหมือนกันว่าจะไปทำอะไรสงสัยเล่นวิ่งเล่นแบบเล่นรถไฟกันปุ้นปุ้นอะไรประมาณนี้ครับส่วนซุด SRG นี่ท่าทางก็เอาจริงเอาจังมากครับเริ่มมาลงเกตเวย์ครับไม่มีการฟาร์มเอ็กแปนแต่อย่างใดครับผมเฮ้ยแต่ผมน่าสนใจว่าทำไมโพบมาไอ้โดนมา2ตัวอย่างนี้วะอ่ะเราโพบผ่านไปแล้วด้วยโพบผ่านกับโดน2ตัวคือซุดทำหน้างงครับมึงอะไรของมึงอารมณ์นั้นนะแล้วยังไงดูเขาว่ามาอย่างนี้ต้องดูถ้าเกตเวย์มาได้ครึ่งทางแล้วด้วยนะฮะถ้าเกตเวย์มาครึ่งทางนี้ต่อให้พ็อกซี่แพทก็ทำอะไรไม่ได้เอ้ามิ้นสื่อครับโอ้โหเขาโบยแก๊สกันหน้าด้านๆเลยนะฮะยอมเสียโพบไอ้ยอมเสียโดนเพื่องานนี้ครับผมเอาแล้วครับตอนนี้โปรตอสไม่มีแก๊สนี่ก็เหมือนไม่มีสาวยาใจนะฮะเพราะไม่สามารถที่อัปเกรดได้หรือในสุดสต็อกเกอร์คือจะมีแค่ซีลอตหนุ่มชายกับหนุ่มเกย์เท่านั้นนะฮะตอนนี้ต้องดูครับว่าทางซุดจะเลิกอย่างไรต่อไปครับ
ม่เคยเห็นตั้งแต่เล่นเกมนี้มาไม่เคยเห็นอะไรผมก็ไม่เคยเห็นครับคืออะไรเนี่ยคือมิสซ์เขาโบยแก๊สกันแบบหน้าด้านๆอ่ะแบบว่าสุดคงช็อกทำให้กูต้องแฮกแทนนะฮะต่อครับทางฝั่งของมิ้นเตอร์ครับเลือกที่จะเก็บแก๊สใช้โดนเพียงแค่2ตัวครับเขาลืมอะไรไว้หรือเปล่าหรือเขาจงใจอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันฮะแต่ท่าทางก็ปกติครับไม่มีการแฮกแทนแต่อย่างใดซึ่งตอนนี้ทางสุดเสียแก๊สไปแล้วตั้ง2แก๊สนะฮะแล้วต้องรอทางซีลอตออกมาตีแก๊สเท่านั้นตอนนี้ในจังหวะที่ซูเปอร์แฮมที่จะใช้ในส่วนของเอ็กแพนชั่นของเขาเองเนี่ยต้องดูว่ามินสุดจะต้องเอ็กแพนตามแน่นอนครับไม่งั้นตัวเองถ้าไม่สมมติเลยเปิดฉากด้วยโรดหรือว่าอะไรพวกนี้จะเป็นปัญหาแน่นอนเอาแล้วตอนนี้ยังไงมีการแทะกันแล้วในส่วนของโดนกับพบดูนั่นแหละซุดมีการไมโครฮะจะมีการจะวางไพลอนแล้ววางไหมเอาแล้วไงวางอย่างนี้แน่นอนว่ามินสุดต้องเอาเซิร์ฟลิงมาไล่ตีนะฮะเอาหลังจากที่ควีนออกมาก็เรียบร้อยครับแก๊สถึง100แล้วครับจะมีการอัพเกรดสปีดลิงหรือไม่อันนี้ก็ยังไม่มีใครทราบนะครับแต่ว่าเงินมินสุดนี่ขึ้นไป600แล้วว่ะคือแฮชเชอรี่1อันแน่ๆแหละแล้วต้องมีแฮชเชอรี่อันที่2หรือเปล่าพี ่คุณผมรู้แล้วทำไมถึงลงแก๊ส2อันของฝั่งมินสุดอ่ะพอสต็อกเกอร์ออกมาไม่ได้ใช่ไหมเห็นไหมว่าเขาเอาลูกโป่งอ่ะโอเวอร์หลอดมาวางไว้ข้างๆเกียร์เบียร์ได้โดยที่ไม่ต้องกลัวว่าลูกโป่งจะตายครับอ๋อแล้วดูซุนมีการเอาโฮปอ่ะจี้โอเวอร์ลอดมึงจะเอาโฮปขึ้นโอเวอร์ลอดละยังไงแล้วดูทางตอนนี้ทางมิสเตอร์เนี่ยลงมีการอัพบอลโลค่อนข้างไวด้วยเอาละครับคุณคิดว่าซุดจะโดนอะไรอุ้ยแต่ว่าซุดมีการเตรียมตัวมาดีนะฮะวางในส่วนของโปรเทคแคนนอนลงไปอย่างงี้ฮะแล้วก็วางเกตเวย์ปิดไปใหม่แล้วยังแต่ว่าตัวเองยังไม่วางในส่วนของไซเบอร์ติกคอนี่ดินั่นสิเกิดอะไรขึ้นกับเขาทั้งสองคนใช่ครับตอนนี้นะฮะเหมือนกับว่าทางมิสซูจะมาใหม่พร้อมกับโดนอีกแล้วเซิร์ฟลิงวิ่งเข้ามาอย่างนี้ถ้ามิดไมโครที่หมดมิดไมโครเอาแล้ววิ่งหลุดเข้ามาเฮ้ยมีรูเฮ้ยมีรูแต่ว่าตัวเองมิดไมโครเสียหมาไปหมดแล้วโหเสียหมาเลยทีเดียวตอนนี้ทำให้เหมือนกับว่าจะทั้งโดนก็หมดอ่ะแล้วมีโดนอีกหนึ่งตัวเข้ามาใหม่ครับแล้วเซิร์ฟลิงมาอีกแล้วด้วยซิลอดไปไหนซิลอดไล่โดนแล้วโดนตัวนี้ผมว่าไปขโมยแก๊สใหม่อีกรอบนึงอะเฮ้ยผมว่าพ็อกซี่แฮชลี่แน่นอนเฮ้ยแต่ว่าเซิร์ฟลิงเข้ามาแล้วอะเซิร์ฟลิงเข้ามาแล้วตอนนี้แพ้อย่างนี้แล้วยังไงทางสุดใช้เสือตัวนี้วิ่งไล่มันเข้าไปครับแล้วว่าเฮ้ยยาเดี๋ยวเห็นเฮ้ยขโมยแก๊สจะขโมยแก๊สตอนนี้สุดไปด้วยทำไมสุดเอาซีลอตวิ่งหน้าตั้งไล่อย่างเดียวนะซึ่งตอนนี้ทางที่บ้านมิสซ์เอาเลยครับเซิร์ฟลิงมาเรื่อยเบอร์เบอร์เกอร์ไม่มีขึ้นแล้วเซิร์ฟลิงมาโอ้โหนี่มันฝูงอะไรมาบาดมาแล้วด้วยแล้วสุดเห็นหรือยังสุดเห็นแล้วครับโอ้โหเซิร์ฟลิงเป็นล้านเอาแล้วแม่เจ้าสุดกูสุดกูจะทำอย่างไรเอามีเอาในรถเฮ้ยตีแม่งนี่แตกแม่งเลยแตกหัวโอ้โหแล้ววางแฮชเชอร์ลีด้านด้านเอาแล้วครับสุดตอนนี้ต้องทำอะไรสักอย่างสุดช็อกเงินกูขึ้นไปถึง1,000ไพลอนไปแล้วสปายบล็อกเอาแล้วสุดแม่งหมดแต่ไมโครแค่ซีลอดไอ้เยอะแล้วซีลอดอีก3ตัวสู้กับเซิร์ฟลิงจำนวนนี้เอาแล้วตอนนี้มินสุบอกว่ากูไม่สนแล้วกูเอาซีลอด3ตัวนี้ก่อนแต่ว่า3ตัวนี้มีการไมโครแล้วก็โอ้โหสับขาหลอกมากเลยสำหรับทางสุดตอนนี้มีการบูทครับบูทก็ไปเหอะมึงง่ายไพลอนบล็อกอยู่ยังไงเหลือ1เหลืออีก2ซีลอดตรงนี้ตายไปตัวนึงแล้วด้านล่างโอ้ยังเก็บตังค์สบายอยู่เพราะไม่มีเซิร์ฟลิงมานั่นเองนะฮะตอนนี้ทางมิสซึเหมือนว่าจะหยุดเซิร์ฟลิงหรือเปล่าไม่หยุดครับเซิร์ฟลิงมาเรื่อยๆโอ้โหเอาแล้วครับตอนนี้ ปัญหาคือซุดเนี่ยมีซิลอตอยู่จำนวน4ตัวนะแฮชเชอรี่ตรงนี้ก็ไม่น่าจะใช่ปัญหาอะไรสำหรับเขานะฮะเอาแล้ววิ่งมาเยอะๆยังมาอย่างต่อเนื่องครับครั้งละ2ตัว2ตัวโดนโปรตอนแคนนอนยิงเกี้ยงแน่นอนครับทำไมยังมาอย่างนี้อยู่คือจะบอกว่าเป็นเกมที่เปิดตัวในส่วนฮาร์ดเดอะสวอมหรือเปล่านะเห็นฝูงเซิร์ฟลิงวิ่งมาจะถล่มเธอแลนด์แต่นี่ไม่ใช่ครับสุดครับนี่คือสุดครับเงินขึ้นไปถึง1,800จน 2,000 แล้วนะฮะแล้วโอเวอร์ลอร์ดก็ยังยืนยิ้มอยู่ตรงหน้าแคนนอนตรงนี้แต่ว่าครบเอ้ยมีการแหลกนิดนึงเอาไม่เป็นไรครับตอนนี้ทางสุดเริ่มตั้งตัวได้นะเริ่มจะค่อยๆใจเย็นเหลือทางเข้าแค่ทางนิดเดียวแล้วสุดเริ่มวอร์ออฟไปแล้วฮะซึ่งตอนนี้มิ้นสุดต้องเปลี่ยนแผนการเลยเหรอครับแล้วเหมือนกับว่าลูกโป่งของนายตัวนี้ก็จะตายแน่นอนแน่นอนครับเฮ้ยผมว่าจริงๆอ่ะสุดอ่ะเขาไม่รู้ครับว่าไอ้ข้างๆฟ็อกเนี่ยมีช่องอยู่ช่องนึงไหน
ข้างๆฟอร์ดเนี่ยข้างๆฟอร์ดตรงเนี้ยมันเซิร์คลิงวิ่งเข้าได้อ๋อตรงฟอร์ดเนี่ยนะตรงฟอร์ดคือไม่เขารู้เห็นมั้ยเพราะเขาวอลด้านบนให้มีทางเข้าทางเดียวถูกป่ะล่ะเพราะเขาวอลด้วยในส่วนของแคนนอนแล้วปิดทางไบเบอร์ลิติคอร์ออกไปแล้วก็คือมีทางวิ่งออกทางเดียวถูกแล้วเหรอแต่ถ้าเกิดเป็นปกติเขาต้องเอาเซลล์เข้ามาโฮอันนี้ไงโหจะว่าแม่เจ้าปีมาเนี่ยแม่เจ้าซีลอตจำนวน6ตัวถ้าวิ่งไปบ้านเซิร์กนี่อะไรจะเกิดขึ้นครับเพราะว่าตอนนี้เหมือนก็ว่าทางอุ้ยมินสึเล่นเอาละครับเบลลิงเนสคือตอนนี้ทางซุดไม่เห็นอะไรเลยนะวิชั่นนะฮะแล้วด้วยที่ว่าเซิร์กลิงก็สปีดแล้วด้วยแล้วดูจำนวนแก๊สมีอยู่300แต่ว่านี่ครับมีในส่วนของซีลอตมีในส่วนของซีลอตที่ยืนกองอยู่ถ้าเบลลิงวิ่งขึ้นมาก็บัสหมดกันเลยแน่นอนนะฮะตอนจะดูคำว่าทางสุดแน่สุดมีในส่วนของเซนที่เตรียมพร้อมไว้แล้วเหมือนกับว่าจะบูสต์สต็อกเกอร์มาเพิ่มนะฮะบัตแน่นอนครับผมมั่นใจครับผมฟันธงครับโอ้ยลูกโป่งแตกน่าสงสารมีคนบอกว่าดูไม่ได้ครับลองรีเฟซดูนะฮะผมลองเช็คทาง Facebook ดูสักครู่เมื่อกี้ครับผมบอกว่าดูไม่ได้แต่ว่ามีหลายคนดูอยู่กับเรานะฮะตอนนี้ทั้งหมด39วิวขึ้นไปแล้วครับผมก็ตามกันลิลี่ตามเข้ามาเนี่ยเขาดูไม่ได้แล้วเขาจะได้ยินเราหรือเปล่าโอ้ยผมมึนครับนั่นสิผมจะถามคุณอยู่เออคุณเดี๋ยวผมฝากหน่อยคุณพาไปก่อนเดี๋ยวผมออกไปตอบแป๊บหนึ่งได้ครับตอนนี้ครับตรงฝั่งของหน้าบ้านสุดครับมี OB ตัวหนึ่งออกมาเห็นแล้วครับความชิบหายกำลังจะมาเยือนครับมีเบลลิงอยู่ข้างหน้าถึงจำนวน8 2 16 15 14โอ้นับไม่ถ้วนครับประมาณเกือบประมาณ20ตัวแล้วสุดแม่งมีอะไรมีโปรแกรมนอตเป็นล้านแล้วตอนนี้หูเซนที่สุดนี่มีจิตสัมผัสหรือเปล่านะฮะคือวาร์ปอินเซนที่มาแบบว่าเป็นโบในส่วนของเซลล์เฮ้ยแล้วเงินสุด 3,000 ว่ะแต่ว่าตอนนี้เอาแล้วครับอ๋อสุดเขามีออฟเซอร์เวอร์นะฮะยืนยิ้มดูอยู่ตรงเบลลิ่งตรงนี้ซึ่งทางมินสือก็อู้ออกเอ็กแพนชั่นน่าสนใจครับคือมินสือเนี่ยเวอร์เกอร์ถือว่าจะตามทางโปรตอนนะแต่ว่าเงินเขาใช้ได้ตลอดเวลาโหแล้วนี่อะไรเนี่ยมันขึ้นมาแล้วโอ้โหเอาไปหนึ่งแล้วแล้วยังไงตอนนี้ดาวตัวช็อกครับกูไม่ต้องบอสฟิวแล้วเนี่ยโอ้โหถล่มเข้ามาแล้วทางตอนนี้เบลลิงนัดหน้าหมดเลยนะฮะสุดไม่ทันฟอสฟิวกันเลยทีแบบว่าช็อกมากโลกแตกตอนนี้โอ้โหแล้วเซิร์กลิงวิ่งไหลขึ้นไปบนบ้านแล้วโอ้โหแล้วนี่ถ้าไปรอบนี้ไทรอนครับเรื่องที่จะกัดไทรอนนะครับตัดสินใจได้ถูกมากสำหรับทางมิสซ์เอาแล้วเรียบร้อยแล้วตัดไปได้4เกตเวย์นะแล้วจะวิ่งเข้าไปหลังมิโนไลน์เอามาในส่วนของโอ้โหแล้วตอนนี้ซุปเปอร์ว่าจะฟิลขาดหรือเปล่าเอาครบมาไล่ด้วยแล้วมีการบ็อบเบลลิงกันต่อหน้าต่อตาด้านๆอย่างนี้เพราะก็มีโยนเชนลิงลงมาอีกครับตอนนี้ซุปวอยวายครับฟากนะโอ้แล้วตอนนี้เซิร์คลิงไหลไปเป็นน้ำครับเอาแล้ววันนี้ซินเวอร์อย่างซุปจะโดนทางบอลมินสือตบแล้วแน่นอนเกมแรกตอนนี้ปัญหาแล้วครับไหลมารัวๆสุดเริ่มไม่มีทั้งเซนที่ไม่มีทั้งไซเบอร์เดติคอนะเหลือแต่ซีล็อตเท่านั้นเอาแล้วงานด้านล่างโดนแล้วเริ่มเอาพบมันละลายโดนเวิร์กเกอร์ไป20ตัวเข้าไปแล้วผมตอนนี้ยังไงระดับทางสุดมีการเตรียมยูนิตไว้จำนวนซีล็อตไล่สับนะมันมากแล้วเซิร์ฟลิงยังบ็อบกันต่อหน้าต่อตาด้านๆอย่างนี้เหมือนว่าจะเอาอยู่แต่เงินสุดแม่ง 5,000 แล้วอะเฮ้ยแล้วเบลลี่บอกตัวนี้กำลังกิ้งเฮ้ยโอ้แม่แล้วงั้นโพสตรงนี้ไปหวานหมดแน่นอนครับเสียดายจริงเลยมิ้นสื่อเราเฮ้ยแต่ว่ามีเซิร์ฟลิงมาใหม่เชียร์ใครเนี่ยคุณเป็นโปรตอสเชียร์เฮ้ยวันนี้ซุดเขาเคยทรยศต่อดาวไอเออร์แล้วครับผมต้องทรยศซุดบ้างตอนนี้ตลาดทางซุดเอาใหม่ครับผมสำหรับซุดยังต้องไล่หมากันต่อไปฮะนี่ครับบอโลครับใช้บอโลแล้วช็อกมากครับไหนครับอ๋อนั่นบนครับมี1เซิร์คลิงอยู่นะฮะใช่ครับใช่และทางสุดนะฮะเงินจะขึ้นไปถึง 6,000 แล้วนะดูจากเวิร์คเกอร์ที่เสียไปเมื่อกี้ตอนนี้มินสือยังตามอยู่นั่นเองนะฮะแต่ว่ามินสือก็ออกเบส3ไปเรียบร้อยแล้วก็ยังเล่นในส่วนของเซิร์คลิงแล้วก็เบลลิงอยู่เช่นเดิมยังแมสอยู่ตั้งต่อเนื่องนะฮะไม่หยุดยั้งจริงๆคนนี้สมว่าเป็นโอ้โหม็อบเบลลิงที่หน้าบ้านตัวเองซึ่งสุดเห็นเต็มๆนะออบเซิร์ฟเวอร์นี่มันฝูงคือผมไข่เขียวเอาแล้วตอนนี้สุดเริ่มหลอนครับเริ่มลงโปรแตคานอนเยอะๆฮะโปรแตคานอนนี่คือขนมของเบลลิงนะคุณคิดไหมเพราะว่าคุณก็ชอบเล่นไม่ใช่เหรอเซิร์คลิงเบลลิงเนี่ยแน่นอนครับต้องบัตอย่างเดียวครับใช่แล้วตอนนี้แต่คุณผมว่ามันก็เปลืองอยู่นะโปรตอนแคนนอนอันนึงก็ต้องใช้หลายตัวอยู่นะผมว่าก็สัก
4-5 ตัวแต่ว่าด้วยการที่ว่าวางติดกันมันโดนสเปซดาเมจด้วยไงแล้วแล้วอย่างงี้เซลอดโอ้โหเป็นผมชนแล้วมิสึไม่เข้าละมิสึวิ่งหนีสุดตัวตอนที่ทางซีล็อกของทางซุดไล่มาแล้วนะเฮ้ยแล้วมีการนำดินว่ะแต่ว่าทางซุดมีออบเซอร์เวอร์เขาไม่เอาออบเซอร์เวอร์ขึ้นมาครับไอ้นี่ออบเซอร์เวอร์เห็นแล้วออบเซอร์เวอร์เห็นแล้วเอาละมีการส่งซีล็อกมาก่อนนะไล่จ้วงโอ้โหจะฉลาดไปไหนครับซุดพระเจ้าตอนนี้ทางซุดเรายังมี40ตัวครับพร้อมกับยังมีในส่วนของวาร์ปอิซึมมาเตรียมที่จะวาร์ปตอนนี้ทางมิสึมีทั้งโอเซียมาแล้วโอ้โหบัสซีล็อกไปหมดแล้วฮะแน่นอนครับซึ่งตอนนี้ต้องรอเซิร์กลิงก็กำลังหนุนกำลังที่ออกมาทางซุดตอนนี้ซุดกำลังใช้วิชา A move ใส่ทางเซิร์กอยู่ฮะดูครับว่าทางเซนที่ไม่จำเป็นต้องฟอสฟิวเลยนะเข้ามา A move อย่างเดียวตอนนี้มิสึแล้วมาเกิดอาการช็อกครับดึงโดนออกมาเข้าทางซุดเลยเพราะว่าซีล็อกลุมอย่างนี้คือเบอร์เกอร์เริ่มไล่ตามมาแล้วนะฮะแล้วตอนนี้เหมือนกับว่ามิสึจะเอาอยู่หรือเปล่ายูนิตหมดแล้วนะฮะไหลมาทีละตัวแล้วยังมีที่บ้านอ๋อยังมีที่บ้านเนียนอยู่ฮะตอนนี้ซุดเราเริ่มไม่ไหวแล้วหลังจากกดดันกูมานานซุดเริ่มจะเอาคืนไล่จ้วงตอนนี้โพชั่นแท็บของซุดนิ่งไปแล้วครับเหมือนจะปั๊มแต่ยูนิตนะแล้วเกมนี้จังหวะนี้ซุดบอกเกมมูฟก็ชนะแล้วเกมนี้เหมือนว่าทางมิ้นสื่อจะแอคเซสซีฟได้หนักมากครับผมต้องยอมรับเลยว่าหนักมากนะฮะแต่ก็ยังเอาซุดไม่อยู่ครับจริงๆครับโอ้โหสุดยอดมากนายซิมซิตี้ไม่พอเป็นเนื้อตกอะไรทีเดียวเกมแรกครับมีการด่าเขาฟัคด้วยนะฮะสุดนี่แม่งผู้ชายชาตีจริงๆแน่นอนมากครับ แมป2เป็นไรดีคุณต้องถามไหมเอาเป็นเราเลือกมาก็ได้ครับได้ครับสักครู่แต่เอาแบบที่ไม่ค่อยยากนะเพราะว่าเขาคงจะเล่นได้ค่อนข้างยากหน่อยแมปไรดีอะเดเบกไหมเดเบกก็โอเคได้อยู่ได้ทางไลฟ์สตรีมน่าจะโอเคนะฮะเออแต่ว่าผมยังเข้าแชทรูมไม่ได้เลยอ่ะผมโอ้เสียใจอยากจะเข้าไปดูกับชาวสตาร์คราฟต์เราโวยวายผมเห็นซุดแม่งบอกมือสั่นไปหมดแล้วเนี่ยกลัวนะรู้ไหมซุดเขาจริงจังมากครับโอเคสำหรับทางมินสื่อบอกว่าแมปอะไรก็ได้แล้วนั้นทางเลยไหมแล้วก็จัดเดเบกเข้าไปครับสักเจ็ดแล้วทางไลฟ์สตรีมแลกกันไหมฮะช่วยบอกกันด้วยนะฮะสักครู่ครับเดี๋ยวมิสเซอร์ครับยังไม่เปลี่ยนเผ่านะครับอ้าวเขาเล่นเซิร์ฟกับคุณแจ้งเขาเปลี่ยนเผ่าได้ไงวะเออเลเมนนี่ก็ไม่ทำกันมิสเซอร์ยังเป็นเทอร์แลนด์อยู่เลยอ๋อไม่ทำกันบ้านอ๋อโอเคครับแหมเออาว่าผมเดี๋ยวก่อนย้ายบ้านบ้างเดี๋ยวก่อนเลเมสนี่ก็เพื่อนกันนะครับในส่วนของ StarCraft 2นะก็ในส่วนของทางแคลอมหรือว่าแคล SRG หรือว่าทุกท่านไม่ว่าจะเป็นมือใหม่ที่กำลังดูอยู่ตอนนี้นะเข้าหาเขากันได้ครับเขาไม่หญิงนะฮะอาจจะมีไม่ว่าจะเป็นที่ความรู้ที่ท่านอยากได้หรือในการเล่นตามประสบการณ์หรืออยากให้สอนอะไรก็ได้ลองไปขอเขาดูครับหรือถ้าเจอผมอยากจะตอบผมก็มาท้าผมได้นะถ้าผมว่างให้คุณตอบครับเพราะปกติจะไม่ค่อยเจอหรอกครับไม่รู้เหมือนกันนะครับไปไหนนะครับเลเมสเดี๋ยวนี้สุดครับอันนี้สุดเล่นเทอร์แลนด์นะครับสุดเล่นเทอร์แลนด์เหรอถามมิ้นว่าโอเคเปล่า
แม่ผมวันนี้ผมเข้าแชทรูมไม่ได้จริงๆว่ะนี่ครับผู้เล่นวินเสือครับประกาศกล้าวครับ I hate you ซุสครับแน่นอนมากคุณโดนัทแซวมาแล้วนะมินสือศิลปะดีครับแต่ขาดไปนิดนึงนะฮะเขาเด็กศิลป์ครับคุณอย่าดูถูกโอเคครับตอนนี้เริ่มเกมอะไรดีกว่าฮะจัดไปครับคืออะไรครับศิลปะดีอะไรเมื่อกี้ว่ายังไงนะครับไม่เข้าใจครับอ๋อหมายถึงว่าผมว่าคงเป็นศิลปะการเล่นสไตล์แกสซีฟไงเซิร์คลิงไหลลวงๆไงอ๋อการบัตอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ถือว่าในส่วนของลูกี้ลีกที่เขาจะเล่นอะเกรสซีฟกี่เราหาได้น้อยคนนะเพราะปกติจะสร้างอะไรไปเลื่อยเปื่อยแบบว่านานๆที่จะบุกกันทีหรือว่าจะจนกว่า200หรือแลกหมดแบบอารมณ์นั้นนะฮะแต่ว่านี่จริงเหรอตอนผมเล่นครั้งแรกเนี่ยนะผมรู้สึกว่าผมแบบผมก็มาแนวๆมิ้นสื่อนะคือเริ่มมาปุ๊บผมบัตอย่างเดียวเลยผมไม่สนใจโลกเลยผมไม่เคยเล่นเกมเกิน15นาทีมาก่อนนะคุณตอนแรกๆอ่ะโอ้นี่คือท่าแท้ของรางเลเมนนะฮะซึ่งตอนนี้ท่านโอเวอร์มายสอนไว้ครับตอนนี้ยังเป็นอยู่หรือเปล่าครับตอนนี้ไม่เป็นแล้วครับตอนนี้เรามาเดินตามสายดีมาก้าครับเรามาเป็นอาร์เคสซีอีกแบบนึงครับอ๋อครับผม เราใช้เซิร์คลิงชนะทุกสิ่งครับที่เล่นกับผมรับรองครับเจอเซิร์คลิงทุกเกมแน่นอนไม่ว่าคุณจะเป็นเผ่าอะไรก็ตามโอเคครับฮาเลียครับในส่วนของแมปนี้นะครับเป็นแมปเดเบก LE ที่เราคุ้นเคยกันครับซึ่งด้านล่างซ้ายของผมมีมินสึเลสสีแดงนั่นเองนะฮะแล้วด้านบนของเราก็เป็นในส่วนของซินเวอร์นะตอนนี้เหมือนกันครับผู้เล่นที่ไม่เคยเล่นในส่วนของแคมเปญทาง Wing of Liberty มาก่อนฮะแล้วก็โวยวายครับต่อก่อน Heart of the Swarm บอกว่าเล่นทำไมครับแคมเปญนะผมซื้อมาเพื่อเล่นคัสตอมเกมเพื่อจะคิวคนนะหูสุดนี่แบบใจกล้ามากครับผมอารมณ์แบบว่าแข่งระดับโลกเลยทีเดียวแล้วฆ่าแต่คนไม่ต้องรู้จักเนื้อเรื่อง StarCraft นะฮะถ้าบอกของผมมีผู้เล่นในส่วนของโบตอสสีเขียวครับเนียนั่นเองนะ NIA หรือเปล่าใช่มั้ยหรือว่าอ่านยังไงไม่ทราบเหมือนกันครับน่าจะเป็นเนียบ้างครับครับมันแปลว่าอะไรครับผมไม่รู้อาจจะเป็นชื่อย่องเขามันอ่านได้หลายแบบแหละแล้วเขาอาจจะเป็นชื่อไปทางเมเมเคเคอะไรของเขาไม่รู้แหละซุดเป็นโอตาคุบอยนะเอาช่างมันครับตอนนี้สำหรับทางซุดครับรอบนี้เหมือนว่าตัวเองหวั่นๆหรือเปล่าวางในส่วนมีการเอาพบออกมาดูเซลนาฆ่าก่อนเลยว่ามึงจะเอาโดนมาขโมยแก๊สกูอีกหรือเปล่าครับผมคิดว่าอารมณ์พี่ชัวร์แล้วเกมนี้แต่ว่ามินสึเรามากันแบบนิ่งๆว่ะน่าสนใจนะฮะมีการวางภูก่อนนะครับ12ภูครับถือว่าไวกว่าปกตินะฮะไม่ใช่13ภูครับแต่ไม่เป็นไรครับคิดว่าน่าจะเล่นเป็น aggressive style เช่นเคยฮะคงอาจจะยังไม่ expansion ตอนนี้ซุดเลือกที่ถูกแล้วคือ scout เร็วเพราะว่าเกมที่แล้วซุด scout ค่อนข้างช้าแล้วตอนนี้ซุดมีการเตรียมที่จะวอลด้วยเกตเวไปบนบ้านครับเชิญครับเลเมสสักครู่นะฮะเราก็ไม่มีอะไรมากเหมือนกันฮะเราก็มานั่งดูครับตัวที่มันอยู่ใน Swimming Pool ครับสังเกตมั้ยครับว่าทุกฐานเนี่ยมันต้องมีไอ้ตัวนี้อยู่มันคือตัวอะไรครับมันคืออะไรครับเดี๋ยวอยู่ข้างในอ่ะผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมอยากรู้เฮ้ยคุณเล่นมีคำตอบพิมพ์ไว้ใน Facebook ด้วยคุณเล่นเซิร์ชมาแต่ว่าคุณไม่รู้นี่ยังไงครับเอาแล้วพี่เราคุณเปลี่ยนเผ่ามั้ยไม่รู้แล้วก็ถามได้ไงเรามีโฟมพีเดียอยู่อย่าลืมครับคุณเปลี่ยนเผ่ามั้ยโอ้โหไม่เล่นแรงอ่ะโอเคไม่เป็นไรอย่านะผมเคยคิดจะเปลี่ยนเป็นโปรตอสเหมือนกันนะโอ้อย่าเลยครับคุณทางเซิร์ฟมาเข้าทางโปรตอสผมว่ามันเล่นยากมันเซิร์ฟเป็นสไตล์เอมูเผ่าไงโปรตอสต้องแบบโหไมโครเรียกพ่อครับถ้าไม่กดไมโครนี่ก็หมดทับอ่ะครับเฮ้ยผมไม่เคยเอมูฟนะเซิร์ฟของผมนั่งควบคุมอย่างกับผมเล่นโปรตอสเองจริงๆโอเคตอนนี้ทางมินสือรอบนี้เหมือนจะมาดีนะเล่นเป็น10เอ้ยเป็นในส่วนของ Swimming Pool เสร็จแล้วก็ออกเฮมแมนชั่นแฮชเชอรี่ไปฮะแล้วตอนนี้มีการเอาโดนสเกาต์ดูด้วยคือตรวจทานเช็คดูว่าซุดเนี่ยจะเล่นอะไรตุกติกหรือว่าจะเล่นอะไรฟ็อกซี่หรือเปล่านะแล้วเกมนี้ทางซุดก็เก็บ1แก๊สอยู่ครับแล้วก็นี่ฮะมีในส่วนโอลอดอยู่บนบ้านแต่ว่าสตอกเกอร์มันจะมาแล้วครับคือผมว่าถ้ามินสือยังใจเย็นอยู่อย่างนี้แน่นอนว่าจะไปหวานครับสำหรับโอลอดตัวนี้ฮะก็ดูได้จากแรลลี่พอยต์ของเกตเวย์ครับมันมุ่งไปหาลูกโป่งตัวนี้แน่นอนครับสุดครับตานี้มา4เกตแน่นอนครับการเก็บ1แก๊สจะเพียงพอครับคุณฮาเลลูยาครับใช่ครับ4เกตแต่ว่ามินสือยังเนี่ยครับคือถ้ามินสือสังเกตหน่อยนึงแต่ว่าผู้เล่นบอลเนี่ยมันจะดูค่อนข้างยากถ้าไม่มีพื้นฐานจริงๆนะฮะ
หรือว่าไม่ได้รับการติวมาค่อนข้างดีคือจะสังเกตยากหน่อยแล้วตอนนี้สำหรับทางซุดนี่เขาเห็นหรือเปล่าว่ามี expansion อ๋อเขาเห็นใช่ครับซึ่งมินสือนี่ถ้าไม่รู้อะไรเลยถ้าจะโดน4เกตวิ่งเข้าใส่หน้าแล้วบ้านจะพังและดูทางซุดมีการเตรียม proxy pylon ไว้แล้วด้วยคือต้องบอกว่าซุดมึงเล่นกับบอนแต่มึงทำกับเขาอย่างนี้นึกถึงหัวอกคนเราบ้างนะฮะซุดทำตัวอย่างนี้ไม่ดีนะฮะใช่ไหมครับเลเมครับคือซุดนี่ซุดแบบว่าจะ4เกตใส่เขาแล้วนั่นสิแล้วเหมือนกับว่าทามมิ่งจะเป๊ะด้วยโอ้โห 5.5 ถ้าเกิดว่าผมรู้นะว่าแบบวันนี้มิ้นสื่อแข่งนะผมมาสอนเซเว่นพูแน่นอนอ่ะแบบทรงซุดนี่กงเกตไม่ต้องวางอ่ะแบบแป๊บๆเห็นเซิร์คลิงวิ่งเข้าบ้านอะไรแน่นอนครับเอ้ยไม่แต่ว่าอ๋อใช่ใช่แต่ว่าตอนนี้วาร์ปอินมาแล้วว่ะมาละเก็บแน่นอนแล้วซึ่งมินสือไม่ได้คุมเซลนาก้าด้วยคือวิชั่นมืดตึ๊บหมดเลยนะฮะผมคิดว่าแต่เหมือนมินสือจิตสัมผัสครับปั๊มเซิร์คลิงออกมา12ตัวครับผมว่าทามมิ่งเขาแหละเขาไม่ค่อยชอบเล่นบอนยังไม่ค่อยเล่นฝากแต่ว่าตอนนี้มาแล้วอะสตอกเกอร์มันไล่มาจำนวน5ตัวอย่างนี้คือมินสือต้องเอาเซิร์คลิงใจเย็นเท่านั้นแล้วเซิร์คลิงออกมาแล้วอย่างนี้ยังไงเซิร์คลิงจะไล่แท้เลยป่ะไล่ล็อกเข้าไปครับตอนนี้สำหรับทางและจะดึงโดนออกมาดึงควีนออกมาด้วยจะเอาอยู่ไหมสำหรับทางซุดนั่นแหละมีการไมโครครับโอ้โหซุดนี่ไม่ธรรมดาไมโครด้วยซึ่งซุดเนี่ยโฟกัสควีนไปแล้วนะและตอนนี้ยังปั๊มในส่วนของเซิร์คลิงต่อเนื่องซึ่งซิลล็อตมาแล้วด้วยซิลล็อตมาแล้วตอนนี้มินสือต้องหนีเท่านั้นแล้วนะฮะด้านบนเบสตอนนี้เหมือนก็มินสือยังมีการเตรียมตั้งรับไว้อยู่ครับเพราะว่ายังไม่ยอมแพ้นะเพราะยอมในการวางในส่วนของสปายกันอาจจะยอมปล่อยแค่เบส2เท่านั้นคิดว่าจะเอาอยู่ไหมครับก็น่าจะเอาอยู่ครับเพราะห้องบนนี้ต้องสองสปายถ้าเกิดว่าซุดเขาไม่เดินมืนวิ่งมาแข่งกับสปายโอ้โหมีการยกอ๋อนึกว่าจะยกสปายลงไปข้างล่างครับแม่ตกใจแล้วสตอกก็ขึ้นมาอย่างนี้มือกิ๊บเป็นแล้วล่ะไอ้ซุดอ้าวแล้วบังตัวเองเสียดเข้าไม่ได้ตอนนี้ยังไงแล้วทางซุดแล้วซุดเริ่มแบบว่าเฮ้ยกูจะขึ้นดีป่าววะเจอสองสปายขู่หน้าวะกูจะยังไงนะสำหรับทางซุดเอาแฮชเชอรี่ไปเรียบร้อยครับเหลือแต่ว่ามีรถมาเตรียมไว้แล้วก็เซิร์คลิงด้วยทำให้ตอนนี้มินสือนี่เวิร์กเกอร์เหลือก็ยังนำอยู่นะ27-18คือยังบอกไม่ได้ว่าจะแพ้ชัวร์นะฮะจะเว้นซุดจะออลอินแบบสุดๆเอ้ยแต่ว่าซุดขึ้นมาแล้วด้วยแล้วมินสือเอาแล้วครับมีครับมินสือพูดภาษานี้มาครับพอกแน่นอนครับโอ้โหแล้วดูครับซุดไม่สนใจนะเอาซิลล็อตวิ่งเข้าใส่ในส่วนของสปายยูนิตทางมินสือนี้หมดแล้วไม่มีเหลือแล้วอะโอ้โหซุดนี่ใจเด็ดมากครับเกมนี้ทำกันได้ทำกันลงควางบอนนะเปลี่ยนจากคำว่าใจเด็ดเป็นใจร้ายได้ไหมครับโอ้โหทำร้ายบอนให้ลงคอนครับโอ้นี่ครับมีทับเติมไม่ต่างหากครับโอ้โหซุดนี่แทบจะเอามาแดนโชว์ครับเฮ้ยอย่าดิเดี๋ยวเขาแดนนั่นแหละมินมีการจะรวบซิลล็อตนะฮะได้หรือเปล่านี่ไงเป็นการเช็คครับว่าเขาสไนสตรีมเปล่าถ้าเกิดเขาแดนโชว์นี่แบบเขาสไนครับสุดเกียนมากครับเขาคอจีจีให้ไอ้เป็นซอรี่เขานะฮะมีการกูโฟเกตเสร็จแล้วกูซอรี่เป็นคุณโดนงี้คุณจะรู้สึกยังไงครับเป็นผมครับผมจะขอรีครับแล้วผมจะซิกคูใส่ครับ แต่ผมว่านะไอ้สุดแม่งชนะแล้วหนีอะอารมณ์นี้หรือเปล่านะฮะแน่นอนครับถือครับมีโอกาสแก้ตัวอีกหนึ่งเกมใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดใช่คือวันนี้ Best of Fight นะฮะมินสือมีโอกาสแก้ตัวอีกหนึ่งเกมแมปไรเดียคุณแมปไรที่เซิร์ฟได้เปรียบมากอ่ะโอ้โหเราเข้าข้างเขามากเลยเนี่ยสตาร์สเตชันไหมสตาร์สเตชันเหรอผมว่าไม่นะเพราะว่าทางเข้ามันใกล้เอ้ยถ้ามันเกิดใกล้ๆกันน่ะแล้วถ้ามินสือเขาเซิร์คลิงไว้ก็น่าจะได้อยู่แต่ว่าถ้าเซิร์คลิงช้าโปรตอนมันวอลออฟได้ง่ายเอาแมปไรเดียคุณเอามันเลยครับเดี๋ยวตอนนี้ทางมินสือเขารออยู่สักครู่นะฮะรอเขาทำการชุดแมปสักครู่นึงครับโหสวัสดีกับยูสเซอร์ทุกท่านนะ45นายมาดูรายการลูกี้กากโชว์แมปครับโอ้โหขอพระคุณมากครับผมแล้วก็วันนี้ผมก็ได้ดูโอใหม่นะชวนทางเลเมสออกมามาลองออกสตรีมกันขำๆแค้นฮาๆกับผมกันไปนะสาระไม่ค่อยมีครับมีแต่รายการจับผิดคนครับเพราะวันนี้จะโฟกัสไปที่สุดนะฮะเราได้จัดหนักสุดไปถึง2เกมแล้วนะฮะจะเล่นดีหรือจะเล่นเกียนผมก็ด่าเขาแล้วครับ
โอเคฮะตอนนี้มาครับอินไว้ครับอะตไอรนบน้าีง้เอ่ตยอนนี้มิ้นบอกว่าเจ็บใจเดี๋ยวก่อนครับอย่าเพิ่งเจ็บใจนะสู้ก่อนสตาร์สเตชันชัวร์เหรออ๋ออะไรก็ได้อ่ะโอเคเราก็เป็นลูสักกเจี้็ดมากครับปกติครับสักเจ็ดให้คุณแล้วครับถือว่าเป็นลูกี้ที่ไฟแรงนะฮะถึงแม้ว่าจะสู้กับในส่วนของลีกที่สูงกว่าแต่เขาก็ยังสู้ได้สมศักดิ์ศรีนะคุณเห็นไหมเออยังสู้ตายอ่ะใช่ครันบ่าแหชมื่นชมเบทางสมิ้นสอปงึกไม่มาเกขาอ่ะยังแบบกันเบสหนึ่งต่อนี่แบบสุดยอดครับอืมน่าชื่นชมทางมิ้นสึกมากแบบว่าสู้แบบเออไม่ถือว่าไอเนี่ยซึ่งบางคนนี่ถ้าเป็นแบบพวกแบบฝรั่งแบดแมนหน่อยหรือคนไทยแบบที่ท้อๆหน่อยนี่แบบโดนหน่อยนึงก็จะออกเพราะแต่ก่อนผมก็เเนคี่ยยผเร่าานพลาดทิ้งมั้ยครับเขาชื่ออะไรไวเปอร์ไวเปอร์อะไรสักอย่างมั้งครับที่เขาแบบชอบเรทควิตอะไรเงี้ยครับ ไม่มีสัญญาตอบรับนะครับถามเรดี้ไหมไม่มีสัญญาตอบรับครับเอาละครับตอนนี้แบบว่าสายตาประชันกันครับในส่วนของทางมินสือกับสุดนะฮะเหมือนแบบว่าหน้าจ้องจะกินครับเกมนี้ถ้ามึงกดกู30นี่คือกูจะฆ่ามึงนอกเกมนะอารมณ์นั้นนะ โอเคตอนนี้เรารอกันสักคู่หนึ่งครับสำหรับเรานะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นครับผมมองเห็นความตั้งใจของมินเตอร์ครับแล้วผมเข้าใจครับว่าเขาแค้นสุดขนาดไหนครับอ๋อตอถน้านีเก้ิดว่ามินเตอร์จะเอาจริงเอาจังครับผมยินดีสอนวิธีเซเว่นพูลสุดครับ ตอนนี้ทางสุดมีการบอกว่าเกมค้างนะฮะเดี๋ยวรอใช่สักครัคบู่นึงครับผม แหมรู้สึกมินเตอร์เขายังไม่มีแชนนะครับสนใจอยู่ลองไหมครับ รู้สึกประชากรของ SRG จะเยอะไปแล้วนะครับขอแบ่งมาฝั่งลอมบ้างได้ไหมโอเคเดี๋ยวก่อนตอนนี้มีคนบอกว่าสตรีมโอเคนะเหมือนวันนี้จะไม่ค่อยแหลกเหมือนจะไม่ค่อยแหลกเท่าไหร่เพราะเมื่อวานยังแหลกๆบ้างไม่เป็นไรครับดูกันต่อไปนะฮะผมเห็นนอกหลังไมค์กันแล้วครับทางสุดบอกกลัวโดนมินสึซิกพูฮะจะโดนหรือเปล่าไม่รู้สุดอยู่หรือเปล่าหรือยังค้างอยู่โอ้โหขนาดมินสึยังเป็นบอนที่น่าชื่นชมหน้าเอามาเป็นบูชาเป็นตัวอย่างนะฮะทางสุดบอกกลัวโดนมินสึซิกพูผมเห็นมาหลังไมค์ครับมินสึบอกกูเลิกนานและซิกพูว่ะเจ็ดนี่ขนาดเขาบอนนะครับคือเขายังไม่เล่นกลยุทธ์สุดยอดไม้ตายของเซิร์กก้นหีบนะฮะคือขนาดตอนนี้เลเมสอยู่เลเมสอยู่แพทินัมเลเมสยังใช้อยู่นะต้องบอกแค่นี้ดีกว่าครับเฮ้ยผมไม่ใช้ซิกพูครับผมเซเว่นพูครับเราได้รับการสั่งสอนมาจากคิวโกติครับมันก็ไม่แตกต่างกันหรอกครับเฮ้ยมันต่างนะคุณจริงๆถ้าเกิดว่าเป็นซิกพูอ่ะเซิร์คลิงมันออกไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมีช่วงเวลาที่โดนมันติดอยู่นิดนึงครับมันจะแบบมันจะแบบไม่ไหลลื่นมันต้องเป็นเซเว่นพูครับมันจะสุดยอดมากเลย ก็มีคนชมกันมาแล้วว่ามิ้นสื่อนี่หัวใสดีขนาดอยู่ในส่วนของบอสนะซึ่งถ้าเขาเล่นจริงๆจังผมว่าก็คงจะไต่ขึ้นลีกไวเหมือนกันนะใช่ไหมดูจากการเล่นเขาเมื่อกี้ก็ยังใช้ได้อะโอเคได้ครับ ถือว่าผมเอ้ยถือว่าคนที่มาสมัครรอบนี้ก็โอเคเนาะได้ทางซุดกับทางมินสึยังมันหน่อยไม่เป็นไรครับเราดูเกมที่3ตอนนี้ทางซุดเรารีเกมกันอยู่สักคู่นึงอะเดี๋ยวผมอินไวท์เขาสักคู่นึงครับ แชทรูมไลฟ์สตรีมบางคนก็เข้าได้บางคนก็เข้าไม่ได้นะเพราะถ้าใครที่จะแซวกับผมก็คงหรือจะแซวเลยไหมก็คงจะไม่เห็นนะฮะเลยต้องขออภัยตรงนี้ผมพยายามรีเฟซอย่างต่อเนื่องฮะแม่งก็คุยผ่านทาง Facebook ใหญ่กันเลยก็ได้ครับตรงกรุ๊ปตรงลิงก์สตรีมของเรานะฮะผมเห็นมีคนบอกว่าอยากดูคู่ผมสตรีกับสุดอะ
ใช่ครับอันนั้นต้องเป็นสเปเชียลอีเวนท์ที่หลังกันแล้วกันนะฮะหรือใครมันหลเปา็ยนคแคน่นี้ต้องชำระครับโอเคอันนั้นเอาไว้ก่อนครับแต่ตอนนี้ผมขอประชาสัมพันธ์อีกรอบสำหรับรายการนี้นะไม่ว่าจะเป็นลูกี้ใหม่หรือว่าบุกเอางี้ดีกว่าผมเน้นเลยคนที่เป็นหน้าใหม่ดีกว่าที่เพิ่งมาเล่นในส่วนของ Heart of Swarm แล้วเพิ่งซื้อต้องซื้อคู่กับ Ring of Liberty Ring of Liberty ใช่ไหมคือไม่เคยเล่น StarCraft แบบออนไลน์มาก่อนว่าเถอะครับแล้วก็เพิ่งย้ายมาใช่ไหมเป็นลูกกี้ที่ยังมีไฟแรงอยู่อ่ะมาสมัครกันได้ครับผมต้อนรับพวกนี้นะฮะอยากให้แบบคนใหม่ๆได้เข้ามาโชว์ให้เราดูกันจะได้เห็นความแอคทีฟของแต่ละคนนะฮะแล้วก็การที่จะก้าวเข้าสู่โปรโดยรวดเร็วครับและอาจจะมีอาจารย์มาติดต่อท่านอีกทีนึงนะถ้าท่านต้องการที่จะขนขวายเพื่อจะเล่นอย่างจริงจังนั่นเองนะโอเคทางสุดเลดี้แล้วครับมิ้นสุดอยู่เปล่ามิ้นสุดบอกหลับแล้วรอนานรอนานอ๋อเลดี้ครับโอเคครับโกโก้โก้นี่ผมเลือกแมปอะไรมานะผมลืม Star Station ครับ เป็นแมป2ผู้เล่น4จุดเกิดนะฮะในส่วนของแมป Ladder ครับผมแบบนี้เป็นแมปค่อนข้างสวยผมคิดว่าไอคนสร้างแมปเนี่ยมันเหมือนจะเอาเป็นแมปของโปรตอนหรือเปล่าเนาะเพราะมันดูอลังการงานสร้างดีคุณเคยเล่นเดียโบป่ะมันเหมือนมากกับมันเหมือนฉากเดียโบมากเลยอะแบบเนี้ยนะใช่ครับอ้าวมันสิทธิ์ของบิสซาร์ครับเกมเขาก็มีสิทธิ์การเอามาปนกันสิครับโอเคโอเคครับผมเชิญครับครับแมปนี้เป็นแมป Star Station ครับเป็น4จุดเกิดครับแต่ว่าไม่บังคับจุดแบบ Cross Position เอ้ย Cross Position ครับมุมบนด้านซ้ายแมปครับเป็นSRG เนี่ยมาถูกป่ะถูกเนาะโอเคด้านล่างครับเป็นมินสึครับ เป็นบอลทั้งสองคนนะเอ้ยไม่ใช่เป็นบอลคนหนึ่งแล้วก็เป็นซินเวอร์คนหนึ่งครับแต่วันนี้รู้สึกว่าบอลเราเขาไม่ค่อยเหมือนบอลจริงๆครับรู้สึกว่าเล่นเก่งกว่าบอลบางคนนะครับครับเริ่มมาครับมีการสับแปมเล็กน้อยครับ DSD ครับบอกโดนนิ่งครับสำหรับ SDSD ที่เขาพิมพ์มาครับของเซิร์ฟครับเวลากดที่ Hatchery กด S นะฮะมันจะเลือกเป็นลาว่าให้ครับและดีคือการปั๊มโดนครับตอนนี้ของฝั่งมินสึปั๊มออกมาเป็น12โดนครับต้องดูครับว่ามินสึจะออกมาเป็น12คูเหมือนเดิมหรือเปล่าตอนนี้เป็น13โดนแล้วครับอาจจะเล่นเป็น Fast Expand หรือว่าเป็น14คูก็เป็นไปได้ครับฝั่งสุดครับมีการส่งโพไปสเกลด้านมุมบนขวามือแมปครับไม่เห็นอะไรครับโล่งใจเล็กๆครับเฮ้ยดูครับเกมนี้ซุนมีการวางไพลอนอย่างนี้แน่นอนว่าเปิดด้วยฟอร์ซโอเพนนิ่งคือต้องดูครับว่าซุนจะมีการเล่นแคนนอนรัดหรือเปล่าแต่ว่าเหมือนกับว่าซุนจะแบนลักครับสเกลเจอลาร์ดเบดแล้วมินสือนี่ด้วยความที่ว่าสเกลคอร์สโพซิชันก่อนเพราะว่าในโอเวอร์หลอดไปด้านขวาก่อนนั่นเองแล้วเขาจะค่อยสเกลไปด้านซ้ายอีกทีสำหรับโดนตัวนี้ให้คุณลองเปิดคุณลองเปิดซาวในเกมดูดิเพย์อย่างมันไม่อย่างชาวล็อกเลยอ่ะต่อครับต่อมีซาวในเกมเหรอเอามีดิหรือว่าคุณมัวแต่ฟังเพลงของคุณธรรมดาใน Enable Music ไง Music ในเกมอ๋อผมปิดไว้อ๋อลองเปิดดูดิโอเคครับต่อครับต่อผมไม่ได้ยินอะไรเลยผมไม่ได้ยินเสียงแบบอ๋อโอเคมาละมันเพิ่งมาครับก็ตอนนี้ครับสุดวางเน็กซัสไปแล้วครับเป็นการเล่นฟาสต์เอ็กแปนทั้งสองคนครับเกมนี้เป็นมาโครเกมแน่นอนครับครับแล้วไม่แน่ครับแล้วน่าสนใจคือแบบว่าครับผมครับผมครับมีสิทธิ์ที่แบบว่ายังไงมีสิทธิ์ที่แบบว่ามิ้นสือครับจะเอ็กแปนหลอกครับแต่ว่าก็ลงสปอร์ติ้งพูลก็โอเคครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสองเบสเนี้ยเดี๋ยวก่อนมิ้นสืออาจจะแบบแคนเซิลเบสสองก็เป็นไปได้คุณบอกว่ามิ้นสือจะเอ็กแปนหลอกคุณอย่าเอานิสัยคุณมาพูดผมพนันว่ามินสือเนี่ยเขาเล่นลองมาโคเกมเว้ยเนี่ยดูเขา15แฮชเชอรี่เฟิร์สถ้าเขาพูก่อนแล้วเขาค่อยเปิดแฮชเชอรี่ตามอ่ะมันอ่ะใช่มันสามารถจะเปลี่ยนได้แต่นี่มันแฮชเชอรี่ไปก่อนแล้วไม่เอานิสัยไม่เอานิสัยแย่ๆคุณมาอย่างนี้ดิฮู้ต่อครับครับก็ฝั่งซุดครับมีการวอลออฟหน้าบ้านครับโดยเป็นโปรตอนแคนนอน1อันครับแล้วก็เกตเวย์1เกตเวย์2อันครับก็มันคงเป็นรูใหญ่อ่ะมั้งเนาะไม่คือไม่ใช่รูใหญ่คือผมคิดว่าซุดน่าจะวางไพลอนปิดตรงข้างเกตเวย์ด้านขวามุมขวาทีนึงก็จะเหลือทางเข้าทางเดียวเน็ตเหลือร่างนางโดนตรงนี้ตรงเดียวอ๋อครับแต่ต้องดูว่าซุดจะวางอย่างนั้นหรือเปล่าต่อครับผม
อ้าวซุดแม่งวางแคนนอนไว้ตรงนู้นว่ะเพี้ยนหรือเปล่าเอ้าเออวางข้างหน้าอย่างนี้โดนเบลลิ่งบัตขึ้นมานี่ร้องนะฮะเขาคงคิดว่าเอออย่างน้อยก็ยังมีโปรตอนแคนนอนอยู่ข้างหลังว่ะผมไม่รู้อ่ะตอนนี้เราดูเกมกันต่อทางมินสึนี่ถ้าเป็นผมนะเฮ้ยมินสึอัพมินสึอัพแรงไวมากอ่ะต้องบอกว่าแล้วเก็บ2แก๊สอย่างนี้ซึ่งดูวิชั่นของทางซุดกันนี่ก็ว่าเห็นหรือเปล่านะไม่เห็นอะไรเลยแล้วซุดแม่งพึ่งลงแก้แก๊สเองแล้วมึงวางไป2เกตเวย์อ๋อแอคเซสซีฟสไตล์ครับแลนลี่ซิลอตเตรียมจะเอาซิลอต2ตัวแรกไปพุทธหรือเปล่าที่ผมไม่แน่ใจแล้วคือซุดนี่ลืมว่าตัวเองไม่ได้วางในส่วนของไซเบอร์ติคอร์ด้วยนะแต่ว่าทางมินสือนี่ความชัวร์ครับรอบนี้เขาไม่ประมาทนะวางในส่วนของสไปคอลเลอร์ไว้เลยครับน่าสนใจครับเกมนี้น่าจะเห็นมินสือมาสไตล์ใหม่ฮะเอาละครับผมจากหลักการอันมั่วซั่วของรีเมสนะครับผมว่านะถ้าผมจะบัสเนี่ยผมจะไปบัสใส่บอสครับแต่พวกวิ่งเข้าบ้าน1เลยคือ1คุณอัพเกรดได้แน่นอนครับแล้ว2คือมันเป็นรูใหญ่มากพอที่รถจะเข้าตามไปหรืออะไรก็ได้ครับครับมินสือครับท่าทางกลัวมากครับจะวอลออฟเรียนแบบโปรตอนแล้วจะออกมาเป็นสบายคอลเลอร์4อันหรือเปล่ายังไม่ทราบได้ครับไม่แต่ว่าไม่มีเบลลิ่งหรอกผมว่าเกมเนี้ยเพราะว่ามินสือเนี่ยอัพแรเทคค่อนข้างไวน่าจะเป็นในส่วนของเทคสูงมากกว่าจะต้องดูกันว่าจะเป็นสปายเป็นมูต้ามาหรือเปล่านะเพราะว่าเกตเพราะว่าไซเบอร์เดติคคอร์นี่เพิ่งมานี่คือนาทีที่7แล้วกว่าจะอัพเกรดเสร็จอีกโอ้โหรอบนาทีที่9กว่าจะอัพเกรดเสร็จนะแล้วตอนนี้ซีลอตครับเขาไม่ได้เล่นตามที่คุณบอกนะคุณบอกว่าเขาจะไหลไปเรื่อยๆอันนี้เขาเอาซีลอต4ตัวมาอุดบ้านนะครับคือตรงนี้จะบอกว่าถ้าเขาเบลลี่อย่างที่คุณบอกอ่ะมันจะเป็นขนมหวานเลยเว้ย ชัวร์ทั้งซีลอตนี่ก็หมดก๊กโปรไทคานอนก็หายเฮ้ยโรดไฮด้าว่ะเฮ้ยแล้วมินสึเอาละครับเล่น2ยูนิตพร้อมกันเลยนะน่าสนใจมากครับเพราะตอนนี้เงินเริ่ม I found you อย่างนี้คือคำพูดของเคอริแกนหรือเปล่าครับเขาคงบอกว่าแกเป็นเป้าหมายของฉันกำลังจะไปทืบแกอย่างนี้อะไรประมาณนี้ครับตอนนี้ซุดก็คงจะหลอนๆนะซุดแม่มีการวางโรบอติกแฟคซิลิตี้ลงไปแล้วนะมินสือเห็นไหมครับไม่เห็นว่ะเออสเกาต์เดินมาอีกหน่อยเดินลงมาลูกเออเดินมาอีกหน่อยเอาเห็นเดินไปเบสองเฮ้ยโอ้โหทำไมมินสือแล้วเจ็ดเกียร์โลโบครับชัดเจนมากครับโอ้โหสุดนี่ไม่เลิกที่จะอออินนะฮะยอมรับในความพยายามต้องถามว่าเจ็ดเกียร์ท่านเหรอคุณครับเจ็ดเกียร์เหรอเขามีสามแก๊สจะเก็บเจ็ดเกียร์ทันเหรอคุณไม่สามแก๊สโอเคก็ถ้าแก๊สหมดก็ลงในซีล็อตได้แต่ว่ามินสือนี่ไม่สร้างความเสียหายและออกเบส3ด้วยโอ้โหเป็นบอลที่ใจมากอ่ะผมให้ใจไปเลยอ่ะเออยัดแล้วเออคือให้ใจไปเลยแล้วมีการวางในส่วนของอินเฟสเทชันพิทลงไปด้วยเอาแล้วครับเกมนี้นะถ้าสุดยังจะทำตัวอย่างนี้อยู่ยังคิดที่จะออินอยู่ถ้าไม่เข้าขึ้นมานี่เกิดปัญหาแน่นอนและตอนนี้แน่นอนครับสุดวางไพลอนไปแล้วนะแต่ว่ามิสซ์ขาดอยู่อย่างนี้ครับคือพลาดในการคอนโทรลแมปนะฮะพลาด2อย่างครับพลาดอัปเกรดด้วยครับการเล่นมาเกมแรกจำเกมนี้ผมยังไม่เห็นเขาลง Evolution Chamber เลยครับครับโหแล้วตอนนี้เงินสุดมาจำนวนค่อนข้างเยอะนะฮะและเกตไอ้ทางไพลอนเสร็จแล้วด้วยไพลอนเสร็จแล้วด้วยต้องดูว่าจะวาร์ปอินอะไรชุดแรกมานะฮะเซลอดครับสต็อกเกอร์ครับมาเฮ้ยแล้วตอนนี้โอ้เสียโอ้เสียเห็นแล้วเอาละไอ้สุดมึงเอากูอีกแล้วนะมิสเตอร์ไม่คงนึกในใจมึงนี่ไม่เลิกจริงๆแล้วเฮ้ยแต่ว่ามีโรสว่ะโรสกับจำนวนไฮดรอลิกถ้ามีหน่อยหนึ่งแล้วดูต้องดูว่าลีลาการไมโครของบอลเนี่ยเมื่อกี้จากที่เราดูมิสเตอร์มาคือมิสเตอร์นี่เขาไมโครด้วยนะครับบอลคนที่เออคุณไม่เห็นเหรอเซิร์คลิงยังมีแบบยึกยักบ้างยังเลือกโฟกัสบ้างนะนี่ครับนี่ผมนี่ไงนี่ไงนี่เอาแล้วไงแล้วมาแล้วเอาแล้วจริงก็ไปเออลุยโอ้โหไฮด้าอย่างนี้เอาสุดช็อคครับกูเจอไฮด้าเฮ้ยตูดวิ่งหนีตูดไม่อย่างนี้เอาแล้วครับเกมนี้สุดมึงดูจากสปายเก็บแน่นอนครับโอ้โหเอาแล้วครับมิสซ์บอกเอาไงมึงเอาไงกูต่อมึงจะต่อไหมหรือมึงจะเห็นนะฮะตอนนี้ซุปแบบโหวิ่งกลับบ้านอย่างเดียวคือถ้ามินสือพุชชุดนี้แล้วยังไหลไฮด้าไปอยู่นี่จะเจ็บได้แน่นอนครับ
สลับทางสุดนะฮะแต่ว่าต้องดูครับว่าสุดจะแก้เกมไหมเฮ้ยแต่ว่าสุดวางโรแมนติกเบย์มาแล้วว่ะต้องดูว่ามินสุดจะยังจะเอาไฮด้ามาอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่านะฮะไปแล้วครับผมเดินเคลื่อนที่ไปแล้วนะไฮด้าของมินสุดนี่โอ้โนลืมพูดปุ๊บนี่จิตสัมผัสนะฮะอัปเกรดทันทีให้อัปเกรดสปีดทันทีแต่ว่ามีการวางอินชั่นแชมเบอร์ลงไปด้วยครับแล้วตอนนี้มันมาแล้วครับมันมาแล้วครับผมว่าสู้ยากมากครับซุดเขาไม่มีอิมมอร์ทัลเลยสักตัวเดียวครับไม่มีดาเมจแล้วก็เซนตี้ด้วยแล้วคือตาโรสขนาดนี้ได้ใช่ครับแล้วคือแมป สตาร์สเตชั่นมันมีอย่างนี้ใช่ไหมฮะคือยังไงสตูนิตเติร์กมันก็ตีได้อยู่แล้วอ่ะเฮ้ยแล้วซุดปล่อยให้เชลลิงอยู่งี้ก็เห็นวิชั่นฟรีดิเอาแล้วไงแล้วอย่างนี้โอ้โหเจ็บแน่นอนครับตีหลอดไปแล้วเอาแล้วเกมนี้นี่แหละครับโทษของการออลอินครับถ้าคุณทำการออลอินใส่ฝั่งตรงข้ามที่เขาเล่นมาโคเกมแล้วเขาคุณออลอินผิดทามมิ่งเนี่ยคุณจะโดนลงทันจากพระเจ้าครับเกมนี้คิดมินสึเกิดอะไรขึ้นครับทำไมหยุดไปยังคิดว่าจะเอาเพื่อความชัวร์หรือเปล่าทำไมไม่โฟกัสฐานเออเอาไปเลยลูกทางฟอสเนี่ยฟอสของฟรีเฮ้ยแล้วโอ้ถ้าออกมาอย่างนี้เพียร์ตัวฟัดเลยเออฟัดเลยเฮ้ยอย่างเงี้ยเออไม่มีตัวนี่แหละเอาลุยแน่นอนครับลุยเสียเท่าไหร่นะครับคุณนาเรียครับครับตอนนี้เสียไป3,000ต่อ1,000เอาแล้วเกตเวย์ไปแล้วโคโลซัส1ตัวในโรบอติกแฟคทอรี่ผมว่ามาไม่ทันแล้วล่ะโอ้โหมินสึซอยเข้าไปไม่ยั้งครับทางไฮดาลิซอยทีนะซึ่งตอนนี้ดูแน่นอนจากทางโอ้มินครับผมฟันตรงนี้โอ้โหสุดยอดมากครับบอนมินสึนะฮะมาโคเกมด้วยไม่คอนโทรลแมปด้วยซัดซินเวอร์อย่างสุดหน้าหงายไปแล้วครับเอาแล้วครับผมมั่นใจครับผมมั่นใจมากครับต่อให้ผมเมื่อกี้ผมเป็นซุดผมก็แพ้ครับ เป็นการบุกที่แบบเล้าใจมากจริงๆครับมากันเป็นฝูงขนาดนี้ผมไม่เคยเล่นทริกนี้มาก่อนเลยครับตั้งแต่เล่นเซิร์ฟมาสุดยอดมากคือเล่นแบบไหนดีครับคุณเริ่มแบบมาก่อนครับคือต้องเมื่อกี้ต้องชมมินสึมากนะด้วยความที่ว่าไม่ค่อยไปส่งรัสเซียไปแต่ก็ยังไม่เห็นเบสเขาคือจะบอกว่าไม่เห็นในส่วนของเทคแล้วก็ไม่เห็นในส่วนของเกตเบย์ที่ซ่อนไว้จากทางซุดคือเขาสเกลพลาดนะเพราะว่าวิ่งบนเมนเบสไม่หมดนั่นเองนะฮะแต่ว่า ยังออกเบส3ด้วยแล้วจำนวนเวิร์กเกอร์ที่นำกว่าด้วยแล้วยังปั๊มยูนิตออกมาได้ทันเนี่ยถือว่าบอนฝีมืออย่างนี้ก็ดูแล้วกันครับว่าถ้าเขาเล่นจริงจังเนี่ยอนาคตไกลแน่นอนฮะเดี๋ยวสักครู่นะครับผมหาแมปนึงครับผมพี่เอ็นนะครับจอยเลยซุดบอกขอเดเบกว่ะเราไม่มีการเอาแมปเดิมแล้วกันครับผมตัดเจ็ดมิ้นสื่อเลยครับยังไม่อยู่ในชาแนลไทยเหมือนเดิมเอาแล้วครับสุดโวยวายหลังไมค์ครับได้ข่าวว่าอวยมิ้นคนเดียวอ้าวก็คุณ ก็คุณประสบการณ์แตกต่างกับเขาเป็นบอลเขาเล่นได้ขนาดนี้ก็ต้องสมควรที่จะต้องชื่นชมเขาสิครับเออผมเป็นกลางครับผมอยู่ข้างเซิร์ฟเสมอครับคุณสักเจ็ดมิ้นสื่อก่อนผมหาชื่อเขาไม่เจออ๋อครับโอ้ตอนนี้ต้องสวัสดีกับยูเซอร์ทุกท่านหนึ่งเอ้ยทุกท่านเลยนะครับที่มาดูในส่วนของลูกี้กากโชว์แมตช์ของเรารายการเฮฮากันไปนะฮะเกือบ50วิวกันเลยทีเดียวครับผมก็ตรงนี้ผมอยู่กับอีกท่านหนึ่งจากลอมครับใครครับผมแม่งเงียบไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกโหเบรกกันหน้าอย่างนี้จำไว้นะครับคุณครับตักครูครับอ๋อเพราะว่าวันนี้ผมอ๋อคุณหมายถึงผมเหรออ๋อผมลองรีเมคครับผมเข้าใจผิดนิดนึงเฟลครับเฟลแม่งเล่นผมได้นะฮะรีเมคฝากไปก่อนครับโอเคไม่เป็นไรครับเกมนี้เป็นเกมที่เท่าไหร่แล้วครับเกมนี้เกมที่4ครับเพราะตอนนี้สกอร์ทางซุด
อยู่ที่2ครับผมและทางสกอร์ทางมินสึอยู่ที่1ครับมินสึตีไข่แตกมาได้นะไม่ธรรมดานะครับเซิร์ฟหน้าใหม่ไฟแรงเงี้ยแปงวอกเอาเลยครับในส่วนของแบบ New Kirk City นะครับเป็นแบบใหม่ในส่วนของ Other Swarm แล้วแบบว่าแมปมันระยะทางค่อนข้างไกลฮะคือจะบอกว่าหลายคนบอกว่าเป็นแมปที่ใหญ่แล้วต้องการให้เล่นมาโครเกมก็ใช่ครับนั่นคือจุดประสงค์หลักแต่ว่าผมคิดว่าในส่วนของบางคนเนี่ยที่แม่งชอบพ็อกซี่ยิ่งไอ้พวกเทอร์แลนเนี่ยบาร์แลกแถวๆบ้านแล้วบินขึ้นมาหรือว่าจะเป็นแฟคทอรี่ต่างๆเนี่ยแม่งจิตใจหยาบซามครับแต่ไม่เป็นไรครับผมกับเลเมดนี่โปรตอนกับเซอร์ครับไม่เป็นไรครับไม่อยู่ตรงนี้ไม่ผิดใจกันนะโอเคไม่เป็นไรแบบนี้มีอยู่2จุดเกิดนะในส่วนของด้านล่างขวาและล่างซ้ายนั่นเองครับล่างซ้ายของผมมีผู้เล่นที่เพิ่งตีไข่แตกไปนั่นเองครับมิ้นส์นะฮะผู้เล่นเซอร์น้องใหม่ไฟแรงของเราอยู่ในส่วนของบอนครับและด้านขวาของเรามีซุด SRG นะฮะที่เป็นได้ทั้งเทอร์แลนด์แล้วก็โปรตอนครับอยู่ในส่วนของซิลเวอร์นั่นเองนะตบทั้งโกมาแล้วด้วยนั่นเองครับสำหรับทางซุดฮะไม่ธรรมดาเอาแล้วครับเกมนี้สุดขู่ก่อนเลยครับกูซีเรียสนะฮะเกมนี้กูซีเรียสจะบอกว่ากูเอาจริงใช่ไหมคิดว่าไงครับคุณเลเมดเฉยๆครับผมมั่นใจในมินเตอร์มากครับเป็นเซิร์ฟนี่มีท่านโอไมคุ้มครองแน่นอนครับใช่ครับแต่ว่าถ้าทางสุดยังยืนยันที่จะโฟกัสต่อแล้วถ้ามินเตอร์ยังสเกลไม่ดีอ่ะนี่แหละจะเป็นปัญหาสำหรับเขาครับจะเว้นถ้าเขาสเกลดีอาจจะยังไงก็กันน่าจะกันได้แหละเกมนี้มินสึมีการวางแก๊สก่อนนะฮะยังไม่วางในส่วนของภูอ่ะเปิดด้วยภูเลือกมินสึคงจะเล่นเป็นสไตล์เฟมฮะยังไม่วางในส่วนแฮชเชอรี่นั่นเองนะฮะครับผมมีการเก็บแก๊สด้วยครับน่าจะมาเป็นสปีดลิงเฟิร์สครับก็มีการส่งโดนส่งโคบไปสเกลทักทายเพื่อนบ้านกันตามปกติเลยครับผมมินสึครับเอาโอเวอร์ลอร์ดมาวางไว้หน้าบ้านผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาจะเห็นโพสตัวนี้ที่กำลังวิ่งขึ้นบ้านมาหรือเปล่าส่วนฝั่งของซุดครับซุดมีการเอาโพสมาวางไว้หน้าบ้านครับแล้วก็ลงไซเบอร์ติคอร์ครับตามหลักของโปรตอสทั่วไปอันนี้มินสึสเกลละเอียดมากครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งนี้หรือฝั่งนี้กลัวมากครับกลัวภัยลงภัยรอนอะไรพวกนี้มากครับวิ่งเข้ามาสเกลทุกหย่อมหญ้าครับครับแล้วตอนนี้ซุดก็ขึ้นมาบนบ้านเหมือนกันนะฮะแล้วก็เห็นแล้วว่ามินสึยังไม่ออกเบสด้วยนะฮะเพราะกับเห็นในส่วนของภูไปแล้วด้วยต้องดูว่าทางซุดจะกันยังไงนะฮะคุณมินสึออกควีนว่ะว่าวันเบสเอาอินแน่นอนเฮ้ยผมว่าไม่ว่ะเขากลัวไงอาจจะเอ้าออกควีนก่อนมันไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยวยังไงไม่ต้องเอาลาว่าอยู่แล้วคือเนี่ยถ้าผมว่าจะลงไปเอ็กแพนตอนนี้ก็ได้ไงเฮ้ยไม่ใช่ละมันไม่ใช่ละมันไม่ใช่แล้วแล้วผมรู้แล้วว่าจะเล่นอะไรแล้วคุณคิดว่าซุดจะทำยังไงถ้ามีเซนที่ออกมาทันผมว่าเขาบล็อกแรมทันนะคือถ้าตัวเดียวมันบล็อกได้รอบเดียวไงคือซุดต้องมีอย่างต่ำสองตัวแล้วจาก energy ก็ว่าระยะทางค่อนข้างไกลด้วยจำนวนที่เซิร์ฟก่อนจะวิ่งมาถึงนั่นเองนะเลยมันจะออลอินได้ยากหน่อยสำหรับแบบนี้แต่เขาเก็บมา2แก๊สเฮ้ยเอาแล้วซุด3เกตว่ะจะวางอีกเกตหนึ่งหรือเปล่าโคตรโลโบครับถ้าเป็น 7RR นี่ช็อกแน่นอนนะผมว่าอิมมอร์ทัลออกมาไม่ทันครับนี่ไงผมบอกแล้วว่ามินสือจะเอ็กแพนเห็นไหมดูดิเฮ้ยเขาเอาแค่โดนลงไปเช็คไว้เฉยๆเปล่าเช็คก็บ้าแล้วคุณดูเงินเขาตั้ง300ดูดิผมว่าเอ็กแพนมาเป็นงาไม่ทำไมไม่เล่น 7RR ไม่ 7RR ครับคือ7โรดลัดครับมันเป็นแพ็คติกหนึ่งของเซอร์ครับคือเริ่มมาปุ๊บสร้างตามมินสือทุกอย่างแล้วก็ปัดโรดเราไป7ตัวครับมันจะเงินพอดีครับแล้วก็ตอนนั้นโปรตอสจะมีอย่างมากก็1เซลอต1สต็อกเกอร์โดยประมาณครับก็จะแหลกละเอียดไปในพริบตาแน่นอนครับแต่ผมต้องเตรียมไว้อะไรกับโอเวอร์ลอร์ดตัวนี้นะฮะเป็นผู้ที่ยอมเสียสละชีพเพื่อชาติเพื่อโอเวอร์มายของเขาจริงๆครับอยู่จนวินาทีสุดท้ายอ่ะคืออยู่จนเห็นว่าโรโบติกมันสร้างอะไรอยู่อ่ะแล้วก็ไม่รอดแล้วล่ะครับแต่ละทางมิ้นนะฮะถ้าดูว่าสุดจะเอ็กแพนตามหรือเปล่าเซิร์ฟลิงคอนโทรลแมปครับเกมนี้มิ้นสื่อเริ่มมีการคอนโทรลแมปได้ถือว่ายังยอดเยี่ยมหน่อยนะเริ่มมีการพัฒนาขึ้นมาแล้วตอนนี้ทางซุดออกเบรดไหมโอ้ออกเบรดครับต
ตานี้เป็นตาแรกครับที่เห็นวินซือลง Evolution Chamber ครับในที่สุดวินซือก็อัปเกรดครับเฮ้ยเกมที่แล้วเขาก็ลงเหมือนกันผมเห็นอยู่แต่ลงตอนหลังนะลงตอนหลังจากที่เข้าพุทไปแล้วไงเขาลง2อันอ๋อว่าตานี้สุดเคี้ยวยากแน่นอนครับสุดยังไม่มีการอัปเกรดนะครับแต่วินซือลง Evo ไปแล้วถ้าวินซืออัปเกรดนำเมื่อไหร่มีปัญหาแน่นอนครับตอนนี้ทางมินสึก็แลจะเสร็จแล้วด้วยต้องดูว่ามินสึจะเลือกเป็นไฮด้าเหมือนเดิมหรือเปล่านะฮะยังสร้างโดดออกมาอย่างต่อเนื่องครับมีการลงสปอร์ครับกลัวแอร์ครับกลัวสกายตอสผมว่ากลัวดีทีว่ะผมว่ากลัวเป็นไปได้ครับผมว่ากลัวดีทีมากกว่าตอนนี้ทางซุดเวิร์กเกอร์ตามนะฮะซึ่งอินคัมก็ยังตามเซิร์ฟอยู่มินสึยังได้เปรียบในส่วนของอินคัมแล้วมีการอัปเกรดเกาะก่อนด้วยเอาละตอนนี้เริ่มเห็นว่ามินสึเริ่มเล่นเข้าลู่เข้าทางแล้วนะฮะตอนนี้มินสึยังคอนโทรลเซลนาก้าอยู่อย่างใจเย็นครับแล้วก็ทางสุดก็ออกเน็กซัสไปเรียบร้อยแล้วเบทที่2สำหรับเขาฮะเกมนี้คิดว่าจะได้เห็นลองมาโคเกมแน่นอนเซิร์ฟน่าจะมีอย่างต่ํา3เบทถึง4เบทขึ้นไปแล้วสำหรับทางสุดนี่ถ้ายังยัดเกตเวย์เพิ่มนี่ผมก็ว่าก็แน่นอนแล้วล่ะครับสำหรับเขาแล้วเขาทามิ่งพุทธว่ะมีจำนวนเซนที่แล้วก็ซีล็อตแล้วก็จะเป็น2อิมมอร์ทัลแล้วเดินไปแน่เลยผมว่าผมก็ว่าอย่างนั้นคุณคิดว่ามินสือจะเอาอยู่ไหมผมว่าเอาไม่อยู่ว่ามินสือจะสเกลเห็นเมื่อไหร่ผมว่าเอาไม่อยู่เพราะว่ายังมีแค่เทคแค่โรดเป็นไปได้ครับเอ้คุณผมไม่เคยเล่นโปรตอนมาก่อนอะถ้าเกิดสมมติว่าเราเห็นว่าเขาออกโนโบอย่างเงี้ยเขาจะมีโอกาสเอาดาร์คเทมพ่ามารัดเราด้วยหรอก็มีนะบางคนเทค2อย่างเลยแต่คุณต้องเช็คที่เบส2ด้วยไงว่าเขาเก็บเท่าไหร่4แก๊สเปล่าเพราะมันจะมีพวกแบบซ่อนทวายไลท์แบบสมมุติคุณเห็นแค่โลโบแต่คุณและคุณโดนเขาไล่โอเวอร์ลอร์ดออกไปแล้วอ่ะแล้วเขาวางทวายไลท์อีกทีนึงแต่เวลามันจะมาเลทๆหน่อยคือมันไม่ได้แบบตามแบบไทมิ่งแบบว่าดีทีจะมาเวลานี้เป๊ะๆถูกไหมมันจะมาเลทๆมันจะมาแบบว่าถ้าคนที่เขาจะเล่นอย่างนั้นอ่ะคือเขาไม่ได้กะออลอินด้วยคือเขากะว่าจะเป็นแค่1ตัวจะเป็นแค่1ตัวแล้วมาฮาร์ลาสหรือมาเช็คเทคเฉยๆถ้าสมมุติว่าตานี้มินสือเอาอยู่ครับลงไปแล้วครับ2สปายครับแล้วก็มีโรดอีกจำนวนมากครับประมาณ2สปาย11ตัว2สปายก็ยังสู้อิมมอร์ทัลไม่ได้นะเพราะว่าถ้าสมมุติซุดใช้ในส่วนของมาสเตอร์ชิพคอร์คือเนี่ยต้องบอกว่าหลังจากที่ฮาร์ดเดอร์สวอร์มออกมาทำให้มาสเตอร์ชิพคอร์เนี่ยเป็นตัวที่เปิดในส่วนของทางในส่วนของ Vision Air ใช่ไหมครับคือมองเห็นในส่วนของยูนิตที่อยู่สูงกว่าจาก Mothership Core นั่นเองนะซึ่งพอกว่าจะขึ้นเนี่ยถ้าสมมุติสุดฟอสฟิลดีปุ๊บเนี่ยตัดรถปุ๊บแล้วโฟกัสแค่สปายไปแป๊บเดียวก็หายไปแล้วนั่นเองนะฮะตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกับมินสือครับโปรดักชันแท็บไม่มีอะไรเลยครับมีการอัปเดตมิสไซล์1ครับผมว่าเกาะ1คือเขาเห็นแล้วว่าทางสุดมาเลยตอนนี้เลยคิดอยู่ว่าเตรียมจะเอาอะไรออกมามีการวางสปายเพิ่มอ่ะน่าสนใจมากแล้วมีรถซึ่งตอนนี้ดูวิชั่นของสุดกันดีกว่าไม่เห็นอะไรเลยครับกูอยู่ด้วยความมืดผมคุณคิดว่าถ้าเขาเห็นโรดมาเขาจะวิ่งกลับไหมเฮ้ยแล้วลงมาอย่างนี้ยาเฮ้ยยาโอ้โหวิ่งหลบมาอย่างนี้ยาโดนฟอสฟิลแน่เลยโอ้โหมินสือพลาดแล้วเพราะจำนวนโอ้โหแล้วมินสือคิดว่าเป็นการหลอกล่อครับหลอกล่อให้ใช้ฟอสฟิลก่อนหรือเปล่าเฮ้ยโอ้โหแล้วสุดฟอสฟิลเป็นว่าเล่นอย่างนี้เอาแล้วไงหมดแล้วแน่นอนครับเที่ยงแน่นอนถ้ามินสือปั๊มทองปั๊มเติร์นเรียวมาขนาดนี้เที่ยงแน่นอนครับยิมมอครับเอาแล้วสุดผมว่าสุดคุณว่าสุดจะรีคอไหมไม่รีครับไม่รีเขารีไปนานคุณดูสปายดิ50ต่อ84ผมว่าสุดช็อกสุดแม่งกูคิดผิดแล้วกูคิดผิดแล้วที่ไปไล่โดนเป็นงานโอ้โหขนาดบอนนะฮะคือหลอกให้ตายใจว่าตรงนี้กูจะยอมเสียให้รถมึงจำนวน 5-6 ตัวฟรีแต่ที่ไหนได้ครับเจอหลอกลงมาแล้วเอาฟรีครับแล้วตีครับวิ่งมาเข้าบ้านครับแล้วโอ้โหต้องวิ่งมาเข้าบ้านเนี่ยตับเลยไม่มีซีล็อตอย่างนี้นะคือยังไงสตอนก็ไม่บล็อกบ้านไม่บล็อกบ้านเอาแล้ววิ่งขึ้นมาเช็คหมดเลยด้านบนโอ้โหมีวาร์ปมีซึมแล้วตอนนี้สุดแล้วมีทวาแล้วเขาซิลเหมือนกับว่ามินสึจะพยายามจะตัดเทคแล้วด้านล่างมีในส่วนของรถตามมาด้วยเอาแล้วมินสึไมโครยังไงลูกขึ้นมารถตามมาช่วยกำลังเสริมครับผมไม่มีในส่วนเอ้ยอิมมอร์ทัลหนึ่งตัววะน่าจะเอาอยู่เนี่ยหรือเอาอยู่เพราะมีเอาซีล็อตมาแซกกี้ไฟนะฮะมินสือใครครับใครมินสือบอกโอ้โหยังมีการเนี่ยผมมีการวางในส่วนของคอนแทมิเนตนะครับเป็นการบล็อกการสร้างในส่วนของยูนิตสำหรับทางโปรตอสไปแล้วผมแล้วก็ใช้เมื่อกี้ทาง
างซุดเนี่ยมีการยอมเสียสกี้ไฟทางโคฟนะฮะล่อในส่วนของรถแต่ว่ายูนิตบนบ้านเลยไม่ค่อยเสียเยอะเท่าไหร่ครับผมแล้วตอนนี้ซุดมีการวางวาร์ปมิสซึมไปแล้วต้องเบรกหนึ่งแต่ว่ามิสซึก็เห็นเต็มแล้วสล็อตมันลงมาแล้วฮะตอนนี้มิสซึแลนลี่ไปหมดแล้วด้วยแลนลี่ไปหมดแล้วด้วยไม่มีอะไรกันบ้านเลยมิสซึเอาไงลูกเอาไงลูกตอนนี้สล็อตมันวิ่งมาแล้วสองตัวเอ้ยรถดึงรถกลับมาก่อนเลยรถไปไหนรถแล้วตอนนี้มิสซึเอ้ยแล้วซุดแม่ก็ไม่ไมโครที่บ้านด้วยนะตอนนี้โอ้โหในคลัตช์เกือบแตกครับผมแล้วยังไงโอ้โหเอาสล็อตลุมเลยฮะสำหรับทางมิสซ์เฮ้ยเอาโดนลุมตอนนี้สำหรับสล็อตมีฟาร์ฟอินมาเพิ่มครับผมซึ่งต้องดูครับว่ามิสซ์จะเอาอยู่หรือเปล่าตัดสินใจที่จะดึงโดนออกไปที่เบสที่2ทันทีนะฮะแล้วตอนนี้รถกลับมาแล้วผมโอ้โหมิสซ์เอาอยู่นั่นเองครับไม่ธรรมดานะครับบอนเซอร์บอนกับซินเวอร์ครับไม่ธรรมดาจริงครับผมดูผมยังหายใจตามเลยครับหายใจแทบไม่ทันนะได้มันมากแล้วตอนนี้โอ้โหตอนนี้ซุดเริ่มหมดอะไรตายอย่างแล้วไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเวิร์กเกอร์ทางยูนิตนะฮะตอนนี้มินซ์มีการขึ้นไฮดรอลิกแล้วด้วยดิแล้วขึ้นด้วยที่ไหนวะอ๋อเบสที่2ครับต้องดูวิชั่นของทางซุดเห็นหรือเปล่าไม่เห็นด้วยนะว่ามันมีไฮดรอลิกอยู่คือถ้ามินซ์ปั๊มชุดนี้แล้วส่วนไปเนี่ยดูจากจำนวนเงินที่เขามีครับแล้วก็มีแก๊สอยู่นะถ้าปั๊มแล้วส่วนไปนี่ผมว่าซุดโดนหนักเลยแต่มินสือนี่โดนเบรกหนึ่งของมินสือไม่มีครับถึงมินสือจะออกแบบ4เบรกก็ตามครับยังไม่มีการปั๊มโดนครับทั้ง2มินสือมีโดนอยู่แค่10ตัวครับไม่คือมินสือมีเวิร์กเกอร์ทั้งหมด33ตัวแล้วมันไปไหนวะผมหาไม่เจอวะนี่ไงอยู่เบรก3ไงอ๋อโอ้โหพลาดแล้วอ๋ออยู่ที่เบรก3โอเคผมว่ามันไปไหนดูแต่เบรก1กับเบรก2ตอนนี้ดูครับว่าทางซุดก็เห็นว่าออกเบรก3ไปแล้วนะต้องดูครับว่าตอนนี้ซุดจะออกอะไรต่อซุดมีแค่1 Immortal และเล่นบลิงครับสต็อกเกอร์ซีลอตเซนที่ไม่สามารถสู้ในส่วนของไฮดรอลิกได้เลยนะฮะเออว่าตอนนี้ถ้ามินสืบปั๊มในส่วนของไฮดรอลิกมานี่เกิดปัญหาแน่นอนสำหรับซุดนะแต่ยังไม่ปั๊มครับด้านบนหมูจะครับชุดใหญ่ของมินสืบนี่ผมว่าก็เอาไม่อยู่นะเห็นมีเซิร์คลิงจะออกมาเป็น10ตัวแล้วก็มีกันมาแล้วไฮดรา3ตัวแล้วก็แล้วก็โรสอีก2ตัวยัดไปผมว่าเจ็บอะแปลกนะครับปกติโปรตอสเวลาเล่น2บ้านเนี่ยเขาจะวอลออฟตรงนี้ด้วยมันจะทำให้เซิร์ฟขึ้นบ้านยากมากใช่แต่ว่าทางสุดเหมือนจะลืมไอ้ทางสุดเหมือนจะลืมนะโอ้โหลืมบอสฟิลแล้วไปวันแล้วอิมมอร์ทัลเอาแล้วไงสุดกูช็อคครับดึงพร้อมมาเลยแล้วไม่มีการกดฟอสฟิลไม่มีการกดการเล่นชิวอะไรเลยเอาแล้วโอ้โหแล้วฟอสฟิลมาแล้วตัดหน้าตับมาอย่างนี้สวยงามครับผมเข้าแถวเรียงหนึ่งโรสนะฮะโดนทหารเกณฑ์โรสหรือเปล่านะฮะโดนแดกครับผมโอเคเสียไปแล้วครับสำหรับรถแต่ว่าจริงๆถ้ามินสือจะพุทต่อก็พุทได้แต่ว่ามินสือเลือกตัดสินใจที่จะกลับครับใช่ครับผมตอนนี้ครับ Active Force ครับต่างกันอยู่ประมาณ 1,000 ครับมินสือมี 3,000 แล้วก็ฝั่งของซุดเอสฝั่งของเฮ้ยแล้วมินสือเห็นแล้วว่ะมินสือเห็นแล้วมินสือดีเอาแล้วไงตอนนี้สต็อกเกอร์มันไล่มาแล้วซึ่งสต็อกเกอร์บิงค์ใกล้จะเสร็จแล้วด้วยแล้วทางมินสือโอ้โหมีทั้งรถอีกจำนวนนึงแล้วล้านเท่าผมคิดว่าถ้าชุดนี้สุดไม่เข้านี่คุณคิดว่าสุดจะ GG หรือเปล่าผมว่า GG นะผมว่า GG ครับสุดไม่มีการออกเมสซ่านี่เนี่ยโอ้โหมินมีการมินมีการสปินยูนิตรอด้วยนะครับไอ้ตอนนี้ปกติครับบอลครับจะไม่มีการที่จะแบ่งยูนิตออกมาเพื่อล็อกศัตรูขนาดนี้ครับผมเป็นแพทินัมผมอาจจะพลาดเองที่ผมไม่ล็อกก็ได้แต่ปกติผมไม่เคยล็อกขนาดนี้นะคือแบบสุดยอดครับบอลเป็นบอลที่สุดยอดมากครับคืออาจจะบอกว่าเป็นบอลแต่ว่าดูรายการโปรโชว์แมตช์เราบ่อยหรือว่าอาจจะศึกษาจากสตรีมแมตช์นี้ก็เป็นอีกทางหนึ่งที่ดีนะฮะใช่ครับใช่ครับแล้วการดูรีเพย์ของโปรก็ช่วยได้ครับครับผมโอเคตอนนี้เราดูเกมกันต่อครับตอนนี้ไล่มาแล้วในส่วนของชุดนี้ผมคิดว่าชุดเตรียมตัวไปหวานแน่นอนนะเอาแล้วครับซิลล็อตเข้ามาละลายเล่นแล้วฮะตอนนี้มินซ์สื่อครับผมบอลครับจะตบซินเวอร์แล้วฮะกลายเป็น2ต่อ2แล้วเอาแล้วโอ้โหเน็กซัสใกล้จะแตกแล้วด้วยแล้วทางชุดย่อยครับย่อยครับทางชุดย่อยครับตอนนี้หน้าบนสต็อกเกอร์ลงมาเลี้ยงตัวเอาแล้วมินซ์สื่อยังไม่จบนะยังใจเย็นอยู่ยังรอพักพวกผมค่อยๆคืบคานเข้ามาเป็นล้านครับนี่อันนี้ครับเขาเรียกว่าสวอมครับครับโอ้โปรตอนไม่น่าเลยนี่มีการบลิงครับตอนนี้ทางมิสเตอร์นี่ก็เอมูฟสบายๆครับผมชิวๆนะฮะโอ้โหแล้วไล่เข้ามาอย่างนี้ทางสุดไปหวัดแล้วครับผมเกมนี้นะฮะ2ต่อ2แน่นอนครับผมคอนเฟิร์มฮะเรียบร้อยข้อจริงๆครับผมโอ้โหเรานึกว่าบอล
ไอ้เรานึกว่าลูกี้ลีกนี่จะหาเกมมาโคได้ยากนะฮะเกมนี้เล่นไปถึง20นาทีกันเลยทีเดียวนะครับผมสารภาพตามตรงครับถ้าไม่บอกผมว่านี่เป็นลูกี้โชว์แมตช์ผมจะเข้าใจว่าเป็นโปรโชว์แมตช์ครับขนาดนั้นเลยเหรอครับก็ปกติครับถ้าเกิดว่าเป็นเซิร์ฟลูกี้ครับจะไม่มีการไมโครที่ขนาดว่าแบ่งกองกำลังเนี่ยออกมาเป็น2หรือ3ส่วนเพื่อเอามาล้อมสโตขนาดครับยอดจริงแมปสุดท้ายครับเป็นแมปอะไรดีคุณฮาเลครับเดี๋ยวถามสุดสักครู่นึงนะฮะเอ้ย2-2เราจะถามผู้เล่นได้ไงเสมออยู่ต้องถามคุณเนี่ยแหละไม่คือกดมันคือกดเว้ยเราต้องกดของตาตาคราฟอะถ้าใครแพ้เขาได้ในการแข่งขันเขาจะได้เลือกแมปไงเออคนแพ้เขาจะได้เลือกแมปเราไม่มีการไปแทรกแมปไปเขาอยู่แล้วยกเว้นถ้าเขาจะแมปอะไรก็ได้ว่าไปอย่างเอ็นนี่แมปเลยจัดมาเลยครับเอาแล้วสุดมาเนี่ยนี้ผมว่าสุดแม่งต้องจริงจังกับเกมสุดท้ายของเขาแหละศักดิ์ศรีเขาอยู่บนบ่าแล้วว่าจะโดนบอลตบหรือไม่ครับจัดไปครับเลเมสเอาแมปมาเลยฮะที่คุณอยากได้อยากเห็นเอาเป็นแมปที่เขาเล่นเป็นนะไม่เอาแมปแปลกๆแม่เขานะนั่นสิผมก็ไม่รู้ไงว่าก็แมปพูป่ะครับที่ต้องมาคีเนี่ยเอาแมปพูก็ได้ครับหรือว่าจะเป็นแมปเก่าของก่อนที่จะเปลี่ยนจากแรดเดอร์ออกไปก็ได้ครับเป็นแมปไรเดียเดียโอฮานะเหรอเวอร์วินป่ะล่ะไอ้เวอร์วินเล่นไปยังวะยังลองกดดูดิคีเลยครับคีอ๋อเวอร์วินใช่ไหมครับผมแมปใหญ่อะครับแมป2ผู้เล่น4จุดเกิดที่มาแทนในส่วนของแมปไทเรลินนั่นเองนะฮะมันต้องคีย์ของอันไหนครับของบิสซาร์ใช่ไหมคุณเสิร์ชชื่อเลยครับเดี๋ยวผมเสิร์ชเองมาเจอแล้วใช่ไหมโอเคเจอแล้วครับเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงดาวน์โหลดแบบอยู่ของแบรนด์ไว้เดี๋ยวผมคีย์เองก็ได้มาโอเคครับได้ครับเราจะเป็นเอาในส่วนของ official case ปาดกันเลยทีเดียวนะฮะทางเลเมสกดตามผมเข้ามาเลยครับโหลดแมปอยู่ครับสักครู่ครับเอาละครับหลังจากที่ทางซุดกดไปก่อน2เกมนะฮะตอนนี้มินสึก็ตีมาเป็น2-2แล้วเกมสุดท้ายของค่ำคืนนี้ครับบอนจะอยู่หรือซินเวอร์จะไปฮะสัญญาณตอบรับจากทั้งสองคนเขาคงออกไปหลังไมค์กันอยู่ครับเสือมาครับรอทางสุดสักครู่หนึ่งนะฮะทำไมอยู่สุดเปลี่ยนชื่อครับอ๋ออันนี้เป็น ID น่าจะเป็น ID ที่สุดเขาซื้อ CE ไงครับและ ID เก่าเขายังมีอยู่ไงเขามี2 ID No นี่ครับสุดบอกครับว่าเป็นอะไรไหมถ้าเกิดจะเปลี่ยนเป็นเทอร์แลนด์เกมสุดท้ายครับ ไม่ได้ครับคือเราจัดให้คุณมาแล้วในฐานะโปรตอสคุณอยู่ดีไปเปลี่ยนเผ่ากะไอ้การแข่งขันไม่ได้ครับสุดยอดมากครับแบ็คกราวของแมปนี้นะฮะเป็นไงครับเซอร์ไพรส์ดีนะฮะสวยงามครับระหว่างโลกครับแล้วก็ในส่วนของหมู่ดาวอวกาศเฮ้ยเดี๋ยวคุณสังเกตตรงอวกาศตรงกลางป่ะสมมติถ้าตัดรูปออกไปคุณเห็นเหมือนจานบินมั้ยเฮ้ยเราจะไม่พลาดพิงวัดอะไรนะครับจานบินด้านหลังนะไม่ไม่ยังไม่ทันพูดอะไรยังไม่ทันคิดเลยคุณนี่ไม่เอาครับโอเคเข้าสู่แมปเรียบร้อยแล้วเชิญครับทางเลเมสครับครับแมปนี้เป็นแมปที่ผมไม่เคยเล่นมาก่อนครับผมจำชื่อแมปไม่ได้ครับคือมันแมปนี้มันมีในแรดเดอร์อ๋อคุณแบนโอเคอะแบนครับแบนก็เป็นแมปที่ค่อนข้างใหญ่มากครับแล้วก็มีเซลนาการตรงกลางอันหนึ่งครับซึ่งแม่งแทบไม่ช่วยอะไรเลยครับก็ทางมุมบนขวามือครับเป็นโปรตอสสีเขียวครับเป็น SRG เนียครับ
และด้านขวาล่างครับเป็นมิ้นส์เตอร์ครับก็มีการทักทายกันตามปกติครับ GLGL ครับน่ารักน่ารัก I am Hunky The Victory อ๋อแบบหิวครับหิวอยากกระหายชัยชนะครับแต่ว่ามันก็เป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีนะผมคิดว่าเกมนี้คงจะสุดคุณว่าสุดจะออลอินไหมหรือจะมีใครออลอินไหมก็ในเมื่อเขาพิมพ์ว่าฮังกี้ผมว่าดีไม่ดีไปพ็อกซี่ด้วยหรือเปล่าผมไม่รู้แต่ว่าสุดเหมือนจะแบดลักกว่าสเกลเจอเบสสุดท้ายแล้วซึ่งมินเสือนี่มาถูกทางนะใช้ได้ครับโอเวอร์ลอร์ดนะผมยังจำได้เลยตอนที่เขาเอาไพลอตมาวางไว้ในบ้านผมแล้วก็วาร์ปอินเข้ามาเนี่ยผมยังก็ไม่หายรอดเอาไพลอตมาวางไอ้บ้านวาร์ปอินแมปมันใหญ่อะคุณผมก็สเกลไม่ทั่วใช่ไหมตอนนั้นแบบยังเป็นโกบิ๊บอยู่เลยอะครับแล้ววาร์ปอินเข้ามาเฮ้ยแล้วเกมนี้มินเสือยังไม่กล้าเอ็กแพนไวนะด้วยความที่ว่าเป็นโลลีกว่ากันคือถ้าสมมติไม่ใจกล้าที่จะเปิดเอ็กแพนชั่นไปก่อนก็จะออกเป็นสไตล์ normal ครับผมจะเอาในส่วนของอาร์มี่มาก่อนแล้วขึ้นเทคก่อนนั่นเองนะฮะตอนนี้มินสึคงจะต้องการที่จะเอาสปีดลิงมาแน่นอนแล้วทางซุดมาอย่างนี้เก็บแค่แก๊สเดียวนะฮะต้องรอดูว่าถ้าเขายังเก็บบูสต์ต่อผมว่าจะเป็นโฟเกตว่ะผมว่าโฟเกตนะเดี๋ยวผมว่าซุดเขาคงไม่ลืมขนาดที่ว่าจะใช้โคนโฟบูสต์หรอกมั้งผมเห็นเขาก็ใช้อยู่ทุกตาตอนเริ่มเกมนะครับอุ้ยซุดเขาเล่นมาขนาดนี้แล้วถ้าเขาไม่ใช้โคนบูสต์เขาก็แย่แล้วครับคุณตอนนี้สำหรับครับแต่ว่าของร้อยไปแล้วครับคำลูกโป่งร้อยไปแล้วก็เห็นเต็มๆว่าสุดเอ้ยว่าสุดมีการบูสต์ในส่วนของเซลล็อตนั่นเองนะไอฟาวยูอีกแล้วอาเกนครับมันจะมีแบบภาพกีฬาเดิมๆหรือเปล่าครับเอ๊ะตอนนี้มาแปลครับมิ้นสื่อครับลงเป็น Evolution Chamber เร็วครับ Expand ยังไม่มีการออกไป Expand แต่อย่างใดครับคือผมคุณคิด30แล้วนะคือคุณคิดไหมว่าทำไมถึงเอา Evolution Chamber มาเร็วทำไมอ่ะทำไมต้องเอามาเร็วๆอ่ะคือในส่วนของทาง Hardest Swarm เนี่ยคุณต้องสังเกตได้ไว้ว่าไอการที่เราจะสร้างป้อมเนี่ยถ้าเป็นสปายคอลเลอร์มันจะสร้างเสร็จไอสร้างได้หลังจากที่สแวมไม่พูเสร็จใช่ป่ะแต่ว่าในฮาร์ดสวอมเนี่ยเขาแก้ใหม่เหมือนไม่รู้ว่าไอดาวิดคิมนี่มันอะไรของมันจะเพิ่มความ OP ให้ทางเซิร์ฟไปขนาดไหนนะเพราะว่าปกติสปอร์จะต้องวางได้หลังจากที่อิลชันแชมเบอร์มาแล้วแต่นี่วางได้เลยโดยไม่ต้องมีการวางในส่วนของอิลชันแชมเบอร์ครับมันเอ้ยมันกันยากจริงๆนะคุณผมว่าผมก็อยู่ในวงการนี้มานานผมรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเขาเล่นมาเป็นสกายตอสเนี่ยครับหรือว่ายิ่งภาคเนี่ยมันมีออราเคิลมาเร็วใช่ไหมถ้าเกิดว่ามันต้องรอให้อีโวเสร็จเนี่ยเซิร์ฟนี่แทบจะเป็นไปไม่ได้ที่ดากันแอร์ยูนิตนะครับต่อให้ควีนมันจะเก่งมาแค่ไหนก็เถอะแล้วยิ่งดูไวเลย์ภาคนี้ดีคุณไม่ต้องชาร์จแล้วนะมาถึงปุ๊บกดแล้วฉีดเลยอย่างเงี้ยแบบอาการหนักมากคุณคือถ้าอย่างเราพูดถึงถ้าเราเป็นระดับโอขึ้นไปนะฮะเขาจะไม่ค่อยถ้ายิ่งพวกที่แบบเล่นเป็น expansion เน้น income เน้นมาโครเกมเนี่ยแน่นอนว่าเขาจะมีควีนหลายตัวควีน1ตัวกับ1 oracle ถ้าควีนไมโครควีนสู้ oracle ได้เพราะแรงของควีนไกลกว่ากับถ้ามีควีน2ตัวเนี่ยแน่นอนว่า oracle ก็สู้ไม่ได้แล้ว volley ก็สู้ไม่ได้ต่อให้กด full charge เพราะควีนตัวนึงมันจะหนีอ่ะแล้วมันจะสับเวลาสับยิงใช่มั้ยครับนั่นแหละเออคือควีน2ตัวแค่นี้ก็หยุดได้แล้วจริงเหรอผมทำไมผมไม่คิดอย่างนั้นนะผมเห็นวอยเลียนมันก็ตามยิงไปเรื่อยๆกับควีนจะไปนะเอาเถอะมาอยู่ที่เกมก่อนแล้วเดี๋ยวก็ไปถกกันตรงนี้ครับก็มีมินสือออก3เบสครับ3เบสไวมากโอ้โหมินสือเปิดด้วยลองมาโคเกมแล้วสุดก็ออกเบสเช่นกันนะฮะน่าสนใจมากครับผมแล้วสุดเปิดด้วย3เกตโอเพนนิ่งคือได้มีเป็นสไตล์ที่เซฟสำหรับโบตอสนะแล้วก็มีในส่วนของโรบอติกเฟสิลิตี้ที่เอาทางออฟเซอร์เวอร์เป็นสเกลเบสคู่ต่อสู้นั่นเองนะว่าทางเซิร์ฟเนี่ยจะเล่นอะไรฮะผมเคยได้ยินครับว่าอย่างนี้เขาเรียกว่าบลายบิวก็ครับคือเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเซิร์กเล่นอะไรฮะแต่ว่าเป็น3ตัวโบนี่มันจะเป็นอะไรที่เซฟมากจริงนะครับครับตอนนี้บรรยากาศเพลงในเกมนี่แบบแม่งโคตรเก่งกับผมมากเลยครับแบบว่าไม่ว่าจะความที่ว่าอีพิกเพลงนะฮะต้องดูครับว่าใครจะเปิดศึกก่อนหรือว่าจะฟาร์มกันจน200กับ200ครับผมปิดเพลงในเกมมาแล้วถ้าเกิดผมเปิดเพลงผมไม่ได้ยินเสียงคุณพูดอ่ะอ๋อครับผม
นี่ครับสุดลง4แก๊สแต่เอาโพมาเก็บแค่แก๊สเดียวครับตัวเดียวด้วยน่ารักมากคือน่าจะลืมอยู่ตอนนี้สุดน่าจะลืมอยู่ตอนนี้ซัพพลายยังเท่ากันอยู่นะในส่วนของ50ต่อ49ฟูลซัพพลายนะฮะแล้วก็ทางสุดเริ่มที่จะสร้างฟอร์สลงมาที่เตรียมจะสร้างแคนนอนเพื่อจะเป็นการวอลตรงเบสตรงเบสไอ้ตรงเบส2สำหรับตัวเองนะต้องดูวิชั่นสุดกันดีกว่าว่าส่งไปสกาวอีกรอบนึงยังครับส่งแค่โพบมารอดูตรงจุดนี้ว่าทางมินสือเนี่ยจะเตรียมจะ expansion base หรือยังหรือว่าตัวเองต้องรอทางพบตัวนี้ไปสเกลด้านขวาด้านซ้ายดูนะว่าจะเจอหรือเปล่าซึ่งตอนนี้มินสือ income กระฉูดครับในส่วนของ harvester จำนวน49ตัวต่อ36นะฮะแล้วมินสือเปิดด้วย สปายครับเอาแล้วไงสปายครับเฮ้ยเกมนี้มินสือมาโหดว่ะแล้ว infestation 12นาทีมูต้าไอ้10นาทีมูต้าเปล่า11นาทีดิ10นาทีมูต้าครับโอ้โหเหมือนกับว่าเป็นเกมนี้เหมือนว่ามินสึจะมาโบนี่ผมเคยเห็นนะคือเบส3จะออกค่อนข้างไม่ช้าหน่อยไงแต่ว่าเน้นอินคัมหนักแล้วก็เก็บแก๊สไปแล้วอ่ะเออใช่ครับเป็นโอ้โหแล้วอย่างที่ผมบอกครับมันเหมือนโปรโชว์แมตช์มากครับแต่ว่ามินสึยังพลาดอยู่ครับไม่เอาโดนเก็บแก๊สครับเป็นบอนที่ไม่ธรรมดานะคือเหมือนอาจจะจำสไตล์คนเขามาแล้วลองมาเล่นดูแล้วทำได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเยี่ยมนะฮะไม่ธรรมดาจริงครับโอเคตอนนี้สลับทางสุดตัดสินใจที่จะขึ้นในส่วนของโรบอติกเบย์นะซึ่งจะเอาโคโลซัสมานั่นเองนะคิดว่าสุดคงจะไม่ออกเบส3แล้วนะคงจะใช้แค่2เบสในการสู้และแต่ว่าที่บ้านทางสุดไม่มีสต็อกเกอร์เลยครับคือตัวนึงครับถ้าทำกลางฝูงชนถ้ามูตอลิสมาจำนวนหนึ่งเมื่อไหร่เนี่ยปัญหาเกิดแล้วดูมิสซ์โหอัพไฮไวมากนะฮะนาทีที่10ด้วยเองแบบว่าเหมือนโปเกาหลีเล่นอยู่ทาง GSL เลยผมได้ฟิลนั้นจริงๆสมกับเป็นที่เกมสุดท้ายของเขาที่เขาเล่นกันเลยนะฮะไม่ธรรมดาจริงๆสำหรับโปเอ้ยทางลูกี้โชว์แมตช์คู่นี้ฮะตอนนี้ผมอยู่แพทีน่าผมยอมรับเลยผมเล่นไม่ได้เท่านี้อ่ะแต่ว่าเตาเวอร์เดี๋ยวดู APM กันดีกว่าช็อคครับมินสึ200ครับในขณะเดียวกันแค่ซินเวอร์ซุด60ครับนี่มันอะไรเนี่ยพระเจ้าบอนบอลไหลขึ้นกับโลกครับครับเปลี่ยนไปแล้วครับบอลคนนี้มีการพัฒนาค่อนข้างไวแล้วก็ไปแล้วมูต้าแล้วดูสุดเห็นแน่นอนว่าพบตัวนี้เอาแล้วไว้ไฟอิงมาสเตอร์ฟักเกอร์มาแล้วไฟอิงมาสเตอร์ฟักเกอร์มาแล้วสุดจะทำยังไงกับที่บ้านครับเอาแล้วสุดแม่งยังไม่มีตัวต็อกเกอร์เลยมีแต่โคโลคือถ้าโดนแม็กซ์ไปสุดลงโดโบเพิ่มเฮ้ยเฮ้ยมินสึไปไหนเอ้ยเราวาร์ปสต็อกเกอร์มาแต่ว่าเหมือนว่ามิสสือพยายามที่จะเข้าไปบนเมนเบสแล้วทรายทำไมมิสไม่ครบว่าโอ้โหอยากว่าต่อหน้านะฮะแล้วตอนนี้ไปแล้วครับในส่วนของมูเตอร์ลิสจำนวน7ตัวจะบินเข้าไปบนเมนเบสเฮ้ยแล้วไปเอาทำไมเดี๋ยวไพลอนมันไม่เข้าไปหลังมิโนไลน์ล่ะครับเอาแล้วเขาเอาสต็อกเกอร์มาไล่คุณเหรอครับโอ้มิสสือยังใจเย็นอยู่นะตอนนี้มิสสือกำลังจะเล่นแมนมูต้าเฮ้ยไม่แมนมูต้าธรรมดาผมเห็นเอาตัวลิคคาเวนด้วยเอาแล้วว่ะแต่ไม่มีแก๊สมันดีมาก้าชัดๆแต่ไม่มีแก๊สครับสองนาทีเฮ้ยเล่นเอาตาลิคเนี่ยเฮ้ยปู่อีพิกเฟลตัวรับมินสื่อนะฮะคือเบสที่2เขาไม่มีการเก็บแก๊สไปอันหนึ่งครับโอเคตอนนี้โคโลซัสจับคนช้าหนึ่งนายเฮ้ยมูตาลิคเดินผ่านเฮ้ยโคโลซัสเฮ้ยโคโลซัสมึงไปไหนวะโอ้โหมึงเก๋ามากเลยเปรี้ยวตีนมากเลยมาตัวเดียวแต่ตอนนี้ผมเห็นมูตาลิคมันไปไหนแล้ววะหาไม่เจออ้อยังอยู่ตรงหน้าเบสอยู่ฮะไปแล้วโคโลซัสยังไงโคโลซัสสุดช็อกครับพี่โคโลซัสกูไปไหนวะตอนนี้โคโลซัสก็เสียฟรีแล้วตอนนี้ดูเขาว่ามูตอลิกเข้ามาแล้วทำไมมูตอลิกไม่เป็นเอาเวิร์กเกอร์ล่ะครับมูตอลิกจะเข้ามาสไนป์เบสทำไมตอนนี้สารทางมิสซึมีการไมโครอย่างต่อเนื่องดู APM กันดีกว่าในขณะเดียวกันสุดโคโลซัสตอนนี้โคโลไม่ตายครับพระเจ้าผมนึกว่ามันจะตายมันกลับบ้านไปได้ด้วยผมว่าไม่รอดว่ะโอเวอร์ลอดเอ้ยโอเวอร์เสียแล้วแล้วยังไงมูตอลิกจะมาไหมมิสเตอร์นี้สมอย่างที่เขาบอกจริงๆนะคือเขาเป็นผู้เล่นบอลเลยเขาไม่มีการคุปยูนิตดูจากที่ผมกดทางยูนิตเขาครับเห็นไหมฮะจะมีคอนโทรลแค่3แฮตกับควีนเท่านั้นคือต้องมานั่งไมโครจับยูนิตเอาเนี่ยเหมือนเป็นสไตล์เล่น SC1 กันเลยทีเดียวครับผมเฮ้ยซิกมาเดี๋ยวนี้เขาไมโครยูนิตแล้วคุณเขาเริ่มคุปแล้วครับตอนนี้สำหรับทางซุดกำลังไล่แล้วตอนนี้เข้ามาโฉบเอาโปรตาคานอนเข้ามาโฉบเอาโปรตาคานอนอย่างนี้ตัดสินใจผิดแล้วลูกบินหนีไปแล้วอู้หือเสียมูตอลิกไปจำนวน 2-3 ตัวกันเลยทีเดียวนะไม่คุ้มเล
แล้วซุดเริ่มจะกันทันแล้วสำหรับทางโปรไตคอนของเขาตอนนี้ผลิตออกมาแล้วครับ3ตัวครับแล้วพร้อมจะมีการอัปเกรดต่อเป็น3ครับพระเจ้านี่มัน GSL มินสึหรือเปล่ากูดูครับซุดยังอัปเกรดเป็นตีคือก่อนคือก่อน2แล้วมาแล้วแล้วไม่มีประเด็นคือกูรอหน้าบ้านด้วยเอาแล้วโคโลมีในส่วนของคอร์รัปเตอร์ด้วยแล้วโคโลตัสมึงไปไหนเนี่ยเฮ้ยโคโลชอบเที่ยวโคโลเอ้ยแล้วสุดเดินออกมาเหมือนกันขู่แล้วเงินมินสึนี่ขึ้นไปถึง 4,000 กันเลยทีเดียวแต่ว่ามินสึมียัดเข้าไปนิดเล็กมีช้างมีช้างแค่4ตัวเองครับช้างแค่4ตัวนี้เอาอยู่ยากนะเพราะว่าเจอในส่วนของโคโลทัส2ตัวที่เผาหมาแป๊บเดียวเท่านั้นนะทางเซิร์คลิงแล้วยังมียูนิตอะไรมาเปิดเขาไม่ใช่หมานะคุณผมว่าผมจะมาว่าคุณนะเซิร์คลิงไม่ใช่หมาครับเฮ้ยเอามันก็มีผมว่ามันเป็นหมามีหลายคนก็ดูเป็นหมาเหมือนกันแล้วตอนนี้ทางมินสึแล้วมินสึจะเข้าโอ้โหแซนด์วิชจากด้านหลังเอาแล้วล้อมแล้วแล้วนะอย่างงี้โอ้โหสุดช็อกครับกองนี้โอ้โหโคโลทัสหายไปหวันแล้วครับคูแล้วดูจากฟูสปาย200ต่อ93ครับผมพระเจ้านี่มัน GSL ชัดๆใช่ไหมคุณใช่ครับมันไม่ควรจะเป็นลูกี้แล้วนะฮะคุณควรจะไป QM เล่แล้วครับทางมินสือโอ้โหมาแล้ว แล้วตอนนี้บูตอลิกมาใหม่ตอนนี้ทางเซิร์คลิงก็ไหลเข้ามาแล้วด้วยไม่มียูนิตอะไรกันเลยสุดอู่ฟอสฟิวไว้แต่ว่าช้าครับไถฟอสฟิวเข้าไปงัดหน้าโอ้โหแตกไปแล้วครับผมอู่ทางเวิร์กเกอร์ดบแล้ว14ตัวแล้วไหลเข้ามาแล้วเอาช้างไมโครสิคุณช้างบอกติดโอ้โหดีครับสุดช็อกมากครับเป็นเกมที่ผมช็อกมากครับกู๊ดเกมเวลเพย์คอนเกตทูเลชั่นให้กับทางบอนมินสือนะฮะสุดยอดจริงๆครับมินสือไม่ธรรมดานะฮะจากโดนไป 2-0 นี่ตีกลับมาเป็น 3-0 ได้ 3-2 ครับเออ 3-2 ได้พูดไม่ออกเลยทีเดียวผมนี่วันนี้ผมฝันมาแคสอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวคือก็ GG Wellplay ทั้ง2คนครับก็สำหรับวันนี้ก็สู้กันได้ดีมากครับไม่มีการออมมือเลยจริงๆผมช็อกตั้งแต่สุดเขา4เกใส่มินสือแล้วอ่ะคือจะบอกว่าเป็นการเล่นเลี้ยงกันหรือนักกันหรือเปล่าผมว่าไม่น่าใช่แน่นอนเพราะว่าทุกคนนี่เขางัดกลยุทธ์ของเขาออกมาแล้วเล่นเต็มที่ของเขานะฮะถ้าจะจัดที่การดูใช่ไหมคุณคิดว่าไงครับผมว่าอะไรนะครับขออีกรอบครับคุณไม่ผมว่าเขาคงแบบไม่กะว่าเล่นแบบเป็นสไตล์เอนเตอร์เทนนะครับเขาน่าจะเล่นเป็นเต็มที่ของเขาอ่ะคุณว่าป่ะผมว่าใช่ครับเต็มคู่เต็มที่ทั้งคู่เลยนะครับผมก็เป็นเกมที่ผมว่าสุดยอดมากครับสำหรับลูกี้จริงหรือเปล่าผมไม่รู้เหมือนกันนะฮะโอเคไม่เป็นไรครับก็แฟนๆซุดกับทางมินสือก็ติดตามผลงานเขาต่อไปได้ครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์กันอีกรอบนะฮะในส่วนของทัวร์ออนไลน์ทัวร์ออฟไลน์ต่อไปทาง ACSoft กับทาง SRG กำลังจะช่วยกันจัดแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการควอลิฟายเออร์ไปแข่งในส่วนของต่างประเทศของเรานะสู้ๆไว้ครับในส่วนของมาสเตอร์หรือทาง GF ทั้งหลายนะฮะแล้วก็รายการ Lucky Showmatch ของเรา Lucky Card Showmatch ของเราไม่ได้จบเพียงเท่านี้ครับจะต่อไปถ้าผมว่าจะมีให้ทุกท่านได้สนุกเฮฮากันอีกรอบแน่นอนฮะใครอยากจะมาโชว์กับเราติดต่อกันมาได้ครับผมเดี๋ยวจะเปิดให้รับสมัครอย่างอาจจะมีรอบนึงอาจจะเป็นวันละ2คู่เหมือนเดิมนะเบสออฟทีอะไรอย่างงี้นะอาจจะมีในส่วนของแพทกับไดมอนด์โชว์กันหรือว่าบอนถึงโกอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเป็นการในส่วนของลีกที่ไม่แตกต่างไม่ขาดกันเท่าไหร่ครับและวันนี้ผมก็ได้สนุกกันมากนะในส่วนของทางเลเมสต้องขอบคุณด้วยผมไปชวนเข้ามาหน้าใหม่กันเลยครับแบบว่ามาแคสเป็นเพื่อนคุณหน่อยอะไรอย่างงี้นะฮะรู้สึกเป็นอย่างไรมากครับที่มาวันแรกครับก็เหนื่อยมากครับตามภาษามือใหม่ครับมันก็เป็นอะไรที่สนุกดีครับไม่นึกว่าจะเจออะไรที่มันแบบสุดยอดขนาดนี้สำหรับลูกี้ครับผมครับโอเคต้องขอขอบคุณทุกท่านนะที่มาชมรายการของเราครับผมแล้วก็ไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าในส่วนของผมฮาเลย่าสตาร์คราฟต์2และรีเมสลอมครับผมลอมรีเมสครับขอบคุณมากครับครับไปเจอกันครับสวัสดีครับครับดีครับ